wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late, things we have to do can wait. We've got catching up to do, there's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold, turn the fool and go for North Shore. Stay up for the summer, make a wish, there is no way we'll be forgetting this. We'll take a long walk till we start to freeze, hearing small talk over the summer breeze. Out of safe zones, finding hidden caves, all the wet stones shaped by the ocean waves. It's a night to stay up late, things we have to do can wait. We've got catching. โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีคุณ VS Melotics นะครับ Hello VS Melotics นะครับสวัสดีคุณกรีนด้วยนะฮะมาไวมากครับคุณกรีนครับคุณกรีนถ้ามาแล้วก็ผมฝากนิดนึงครับกับกดไอ้นี่ให้หน่อยนะครับเปลี่ยนไนบอทนะครับขอบพระคุณมากวันนี้นะฮะจะเป็น ESL 1 Katowice 2018นะฮะวันนี้ฮะเราจะได้เจอทีมใหม่นะครับของอนะนะครับทีมเวิลด์นะทีมนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าอนะเนี่ยรวมทีมกันขึ้นมานะครับกล่าวว่าจะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้นะครับสามารถเอาชนะทีมมอริอาร์ตี้นะฮะโอ้โหเหมือนชื่อตัวโกงในเรื่องอะไรนะเชอร์ล็อกโฮมนะครับศาสตราจารย์มอริอาร์ตี้ใช่ไหม นะครับก็ถ้าชนะทีมมอริอาร์ตี้ได้นะครับวันนี้จะได้เข้าไปเจอกับทีม OG ซึ่งรออยู่แล้วในรอบถัดไปนะครับน่าสนใจครับวันนี้นะครับควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยจะมีทีมคิงควินนะฮะเป็นต้าสปอร์ตนะครับพาเน็ตด็อกแล้วก็ OG ซึ่งรออยู่แล้วนะฮะรอบนี้เป็นรอบยุโรปควอลิฟายนะฮะทีม Planet Dog นี่ก็จะมีมิลาน J4 แล้วก็ดิยาร่านะสำหรับตัวเจ๋งๆนะส่วนเซนต้านี่ก็จะมีบุกี้นะฮะ RMN นะครับที่พอจะรู้จักกันนะ King Queen เนี่ยเป็นทีมจากโปแลนด์นะครับก็จะมี Exotic Deer นะฮะ Nisha นะ Elisha นะฮะพวกนี้ก็จะเห็นกันเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนทีม OG เนี่ยก็มี Notail Resolution S4 เจอ Rack 5นะฮะสวัสดีฮะว่าไงครับคุณกรีนฮะชื่อทีมใช่ไหมทีม World Yes ทีม Molly Artie นี่ครับศาสตราจารย์ Molly Artie นะฮะเป็นชื่อตัวร้ายนะฮะGet down.
5สมอผมล่ะผมไม่ภาค5สมอครับผมจะภาคทีมเวิลด์ผมจะดูอนะแอนผองเพื่อนเพราะว่า5สมอเนี่ยมีแต่ตัวที่ผมรู้จักทิกซี่ตัวเดียวอะเอาตรงๆทิกซี่นี่อดีตผู้เล่นของทีมฟานาติกยุโรปนะฮะรู้จักอยู่ตัวเดียวอะมันน่าดูไหมเนี่ยนะฮะ5สมอแต่ไม่มีกัปตันนะครับรอบนี้นะฮะตอนแรกจะเป็น4สมอกับ1กัปตันใช่ไหมตอนนี้ไม่มีกัปตันนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กำลังหลั่งไหลมาเทมานะฮะวันนี้เราจะถ่ายทอดสดเป็นทีมเวิลด์พบกับทีมมอริอาตี้นะฮะอานะเจอทีมอานะนะครับกับของเพื่อนนะฮะผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลเจอกับทีม OG นะฮะซึ่งรออยู่แล้วในรอบควอเตอร์ไฟนอลยังเป็นการแข่งแบบควอลิฟายอยู่นะครับโซนนี้คือโซนยุโรปครับผมทีมด็อกกี้พาเน็ตด็อกกันเหรอส่วนโซนเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละทีมก็แข่งกันไปบ้างแล้วนะพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นการแข่งขันนะครับของโซนเซาท์อีสต์เอเชียนะจะเริ่มประมาณ6โมงนะฮะซึ่งก็น่าจะพากได้มั้งไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะผมมาไม่ค่อยทันช่วงนี้คู่หัวค่ำเนี่ยคู่6โมงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยังถ้ามีคู่6โมงยังพอมาทันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทันแฮะไม่รู้เป็นอะไรโอ้ขอบคุณ Subscribe จากคุณไลอันอีวิลนะครับขอบพระคุณมากครับปิดเพลงฟังเลยเอ้าขอบคุณนะครับ Subscriber 1เดือนนะครับของคุณไลอันอีวิลนะฮะขอบคุณมากฮะแม่ไม่ได้สตรีมนานนะผมเนี่ยซับสไครป์ไม่ถึงเป้าซะทีนะฮะว่าจะเอาซับสไครเบอร์สัก30คนนี่ก็พอใกล้ๆจะถึงปั๊บเลิกสตรีมจริงๆไม่ได้เลิกสตรีมนะจริงๆสตรีมอยู่ปกติแหละนะฮะแต่ว่าบังเอิญว่าติดธุระบ้างติดเรียนบ้างช่วงนี้เรียนหนักมากครับปอโตนะฮะงานก็เยอะงานหลวงก็แยะนะฮะยิ่งช่วงกีฬาวันครูนี่ผมต้องไปเตะฟุตบอลวันครูด้วยนะฮะโคตรเหนื่อยงานหยาบมากขอบคุณ Subscribe อีกครั้งนะฮะคุณไลท์แอนด์อีวิลนะฮะรู้สึกว่าเพิ่งจะกลับมาจากภูฐานนะฮะเดี๋ยวจะไปต่ออีกนะฮะก็โอ้โหหน้าที่การงานตอนนี้ก็รับตัวนะก็ขอบคุณนะที่กลับมาจากภูฐานก็แวะเข้ามารับชมนะฮะคุณไรอันนี้อยู่ฮะขอบคุณมากนะฮะจานก็ IRL ขายของไง IRL ขายของถ้าผมไปขายของกับแม่ผมก็จะ IRL ขายของอยู่เรื่อยๆขายไปบ่นไปจริงๆผมก็ชอบ IRL ขายของเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางทีเราพากแต่เกมไงพอ IRL ขายของเนี่ยเราจะพูดอะไรเราก็พูดไปเอื่อยเฉื่อยเราจะทำอะไรก็ทำนะฮะขอบคุณสำหรับ follow ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกด follow ด้วยนะฮะวันนี้อานาเนี่ยจะได้ลงสนามกับทีมใหม่เป็นครั้งแรกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มกันหน่อยนะเป็น Best of 3ครับวันนี้นะฮะWe'll be right back.
ก็ฝากกดแชร์วิดีโอด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะฮะไม่ได้ภาคหลายวันนี้ผมไม่รู้ว่าฝีปงฝีปากจะเป็นยังไงบ้างนะฮะดรอปลงไปบ้างหรือเปล่าถ้าดรอปไปยังไงขออภัยนะฮะ บางทีสมองอาจสั่งการช้านิดหนึ่งนะมุกเมกนี่ไม่มีนะฮะคือที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปซุ่มไปหัดมุกไปเพิ่มมุกอะไรแต่อย่างใดนะฮะคือฟังไว้เลยว่าไม่มีมุกใหม่แน่นอนนะฮะที่หายไปเนี่ยงานล้วนๆครับผมเนาะช่วงนี้ก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะที่จะมีโดต้าทูแบบไทยดีๆนะHello, Chamat Kalibaba. This is Thai stream and Thai language. If you want to see English language, you can see on ESL channel.Yeah, if you want to see, you want to see English language, I can speak English a little bit, and I cannot stream by English language, yes.คือภาษาอังกฤษกูก็งูมูปลาปลาจะให้กูพูดภาษาอังกฤษตายนี่คุณจอยเดลต้าเนี่ยเฮ้ยอย่าไปชี้ช่องทางครับคุณกรีนนะเออให้เขาอยู่นี่แหละอย่าไปชี้ช่องทางสิชี้ช่องทางเขาไปทำไงอ่ะเออTouch my hand, it all goes away. The things I plan, the things I would say. Now I give
สวัสดีคุณฟองสระระครับผมโฆษณาให้คุณอาร์มฟองสระระสักนิดหนึ่งนะฮะลิตเติ้ลไอเนี่ยนะอะไรนะลินนะครับลินสีดำสีขาวนะฮะสีดำดีท็อกนะสีขาวบล็อกเบิร์นเบรกบิวนะฮะสีดำนี่รู้สึกว่าจะเป็นดีท็อกลำไส้นะกิน1เม็ดก่อนนอนนะส่วนนี้1ชั่วโมงก่อนกินข้าวเช้านะฮะสีขาวโฆษณาให้แล้วนะฮะขอสีขาวฟรีด้วยนะฮะเซตหน้าแล้วบอกติด LC นะฮะก็ขอภาคคู่หนึ่งนะฮะตามนั้นอยากภาคอ่ะคือมันไม่มีอะไรทำจริงๆนะถ้าผมไม่ภาค ESL นี่ก็คือไม่มีอะไรจะภาคจริงๆนะก็เลยขอภาค1คู่ครับตามนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ใส่สปอนเซอร์เลยเห็นไหมนะฮะวันนี้เราภาคแบบไม่มีสปอนเซอร์นะครับภาคแบบฟรีดีสไตล์นะฮะถ้าใครจะโดเนทนะฮะใครจะโดเนทหรือว่าจะซับสไครบ์ก็ขอบพระคุณด้วยนะฮะวันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์นะฮะโฆษณาว่าไงนะเริ่มเมื่อไหร่ครับตามเวลาปกติคือ3ทุ่มครับอาจจะดีเลย์ประมาณ 5-10 นาทีครับคุณอัสทาวนะฮะตะกี้เสียงหายพะนะเธอนะสนใจติดต่อคุณลิตเติ้ลไอหรือคุณฟองโซดาระคุณอาร์มเนี่ยนะลิตเติ้ลไอเนี่ยนะคุณอาร์มเนี่ยก็ผมลองเอามากินก่อนหนึ่งชุดเลยนะฮะมันจะเป็นกล่องละ10แคปซูลใช่ไหมนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าต้องเฟิร์มหน่อยแล้วนะฮะรู้สึกมันจะอวบๆไปหน่อยนะก็เอามาลองก่อนครับถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็นั่นแหละฮะคุณลิตเติ้ลไอนั่นแหละใส่สูตรแล้วพุงยืนเอ้ยไม่มีวันนี้ผมไปตัดผมมาใหม่ด้วยนะรู้สึกตัวเองหน้าบวมมากเลยแย่แย่แย่กินเม็ดแรกเห็นผลเลยนะฮะเมื่อวานผมกินสีดำไป1เม็ดนะครับผมตื่นเช้ามาครับผมเหมือนเดิมเด้ หน้าบวมตุ่ยเลยฮะคือของดีครับนะฮะอันนี้ทีมใหม่อนาเหรอครับชื่อทีมเวิลด์ใช่ครับคุณอัสคาครับทีมใหม่ของอนาฮะถ้าอนาชนะวันนี้นะจะผ่านก็สู่รอบต่อไปเจอกับทีม OG ครับซึ่งรออยู่รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะฮะซึ่งผมเอาใจช่วยนะผมอยากให้อนาเจอทีมเก่าและตบ OG ให้ได้ฮะจะได้รู้กันไปเลยว่าไม่ได้ผิดที่ตู้ใช่ป่ะวันที่2ที่3จะเริ่มเห็นผลครับผมใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยซื้อของคุณอาร์มนะฮะลินเนี่ยลินสีดำกับสีขาวเนี่ยซื้อของคุณอาร์มไปเลยฮะ2กล่องเท่านั้นครับเห็นผลนะฮะเห็นผลว่าผอมลงแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกินต่อนะฮะร อเล่นไม่แพงครับพอคุยได้ราคาพอจับต้องได้นะฮะก็ดูแลสุขภาพกันก็ลองดูนะเดี๋ยวชื่อมันคุ้นๆนะฮะกินนะกินอย่างอื่นมื้อนึงยังแพงกว่านี้เลยใช่เปล่าวะเดี๋ยวนะอันนี้คุณอยู่ในช่องอมเซนเซนะฮะอยู่กับช่องผมเองนี่แหละนะจ๊ะพี่เคนไลท์แอนด์อีวิลนี่โอ้โหต้องบอกว่าลงจากภูฐานนี่ทัก
ทายผมมาทาง Facebook ก่อนเลยนะฮะผมต้องขอบคุณจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะคุณไลท์ฮะเป็นไงบ้างฮะภูฐานนี่มี Dota ให้เล่นไหมฮะแต่ OG ตอนนี้ก็น่ากลัวอยู่นะจริงๆ OG น่ากลัวนะครับได้ Resolution ไปผมว่าคือเอาตรงๆคือเสียอานะกับได้ Resolution มาผมว่าไม่ต่างกันเลยอะนะ Resolution นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โลดแล่นอยู่ในระดับท็อปๆของโซนยุโรปมานานแล้วฮะ CAS ยุโรปเนี่ยพี่แกเล่นกันมาหมดแล้วนะสำหรับ Resolution นะฮะทีม Empire นี่ก็พาไปกวาดแชมป์ได้เยอะแยะมากมายนะฮะมาเสียชื่อนิดนึงตอนมาอยู่ไอ้นาวีนี่แหละนะตอนอยู่Empire นี่โหกวาดเรียบนะฮะมี 3,000 อีกแล้วเหรอเดี๋ยวผมว่าอันไอ้พวกนี้มันผมว่าไอ้พวกนี้มันไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ฮะ 3,000 เนี่ยนะฮะนั่นมันจระเข้ฮะเห็น resolution แบกหลายเกมนะคือเอาตรงๆนะตอนอนะเล่นอนะเขาแบกนะคือโนเทลเนี่ยผมอยากให้โนเทลกลับไปเล่นซัพพอร์ตนะฮะผมว่าแกไม่เหมาะที่จะเล่นตัว1หรือ2อ่ะนะสำหรับโนเทลนะฮะเล่น1 2ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะน่าจะเล่นโยนบอลยาวเฮ้ยไม่ใช่นะฮะมันจะมันฟุตบอลละโอเคทีมเวิลด์มาแล้วฮะมาไวนะดีเลย์3นาทีเท่านั้นเองครับบ้าไปแล้วไม่เคยเจอเกมไม่เคยเจอไวขนาดนี้นะฮะจัดไปนะครับว่าไงฮะคุณอาร์มฮะถามหน่อยนอกเรื่องได้เลยถามมาฮะโนเทลนี่จะเข้าก็เข้าจะออกก็ออกนะฮะคิดยังไงกับคูตินโยก็จากนี้เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบายจะจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจแม้ฉันต้องเสียใจแต่ฉันจะรับไว้เองอย่างน้อยเธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด ทีมโอจีผมว่าโนเทลคืออิมเมจหลักแต่จริงๆก็อิมเมจจริงๆแหละถ้าไม่ใช่ว่าเพราะว่าแกเป็นกัปตันด้วยหรือมั้งนะฮะ ผมถึงก็ขายอินฟอร์มอ่ะคุณคิดดูคูตินโยอินฟอร์มนี่คือตัวหลักของทีมผมเลยนะฟีฟ่า18เนี่ยแต่ว่ามันเจ็บครับเหมือนคนที่เรารักเดินไปกับคนใหม่นะฮะเราจะเก็บสิ่งของที่มีไว้เนี่ยให้มันเจ็บปวดทำไมนะฮะฉะนั้นผมปลดครับผมแล้วเกือบไปแล้วครับผมกำลังวันเกิดผมเนี่ยวันที่5เนี่ยนะฮะวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี้ยนะครับเป็นวันเกิดผมผมกำลังจะฝากไม่ใช่จะฝากเนี่ยจะให้พี่สาวเนี่ยซื้อเสื้อคูตินโยฮะที่ช็อปลิเวอร์พูลที่อังกฤษให้นะครับพี่สาวผมอยู่อังกฤษนะกำลังจะให้ซื้อให้เลยนะครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมกำลังจะหาว่ามาเน่หรือซาร่าดีวะ ติดนี่ไว้ก่อนพรุ่งนี้จะมาซับกับบิดขอบคุณมากครับคุณเนมูจังฮะโอเคครับพรุ่งนี้ผมจะมาสตรีมเพื่อที่จะมารอรับซับของคุณเนมูจังนะฮะ เออเกือบไปแล้วสินะเกือบเอามาเป็นค่าผ้าเช็ดเท้าจะบ้าเลยโอ้โหถ้าผมเอามาถ้าสมมุติว่าผมซื้อจริงๆผมก็คงไม่เผาอ่ะนะเอาตรงๆไม่กล้าจริงๆฮะ ใจไม่ด้านพอนะผมไม่ใช่แฟนพันฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะฮะส่วนคุณอาร์ตคาร์นี่จริงๆเดนดี้เนี่ยอยู่นาวีเนี่ยผมว่านาวีเนี่ยไม่หวังแชมป์ละ ในความรู้สึกผมนะนาวีไม่หวังแชมป์แล้วนะครับคิดยังไงกับนอตติงแฮม4อาร์เซนอล2โอ้ทีมกากๆแบบนี้อย่าไปพูดถึงเลยฮะข้ามๆไปนะฮะ ตัวเป็นพันเอามาใส่นอนยังดีกว่า
คือเอาตรงๆนะถ้าผมเอาตัวคูตินโญ่มาจริงๆผมก็ใส่นะแฟนบอลอังกฤษเท่ากับเผาแล้วฝังผมจะบอกว่าพี่เขยกับพี่สาวผมนี่โคตรโหดอ่ะเขาเป็นคนลิเวอร์พูลเขาเป็นคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเขาเป็นคนอยู่เมืองแมนเชสเตอร์อ่ะแล้วก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่แบบรุ่นโคตรเงาสักหลาดเขาอ่ะนะฮะมาหลายชั่วอายุคนแล้วแล้วผมเนี่ยเพียร์ลิเวอร์พูลไงแล้ววันเกิดผมอ่ะแฟนพี่สาวผมใช้แฟนเขาอ่ะไปที่ช็อปที่สนามแอนฟิลด์ไปซื้อเสื้อลิเวอร์พูลให้ผมผมโคตรขนาดว่าเขาเกลียดกันเขายังไปซื้อให้นะผมยินดีมากเลยนะมาดูเกมกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ESL 1 Katowice 2018นะฮะเป็นยุโรปควอลิฟายนะฮะอยู่กับผมโอมเซนเซหรืออาจารย์โอมนั่นเองนะฮะช่องโอมเซนเซนี่ก็เปิดต้อนรับ24ชั่วโมงนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการดู Dota 2นะครับก็กด follow ไว้ได้นะฮะหรือว่าสตรีมเกมนะฟีฟงฟีฟ่ามีบ้างไม่มีบ้างนะฮะอยู่ที่เวลาสะดวกของสตรีมเมอร์ วันนี้นะฮะก็จะเป็นทีมมอริอาตี้นะฮะตัวร้ายจากเรื่องเชอร์ล็อกโฮมนะฮะพบกับทีมเวิลด์นะฮะเป็นทีมใหม่ของอานานะฮะสำหรับใครที่เป็น FC อานานะครับผู้ชนะของทีมนี้นะครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลไปเจอกับทีม OG ซึ่งรออยู่แล้วนะฮะซึ่งผมภาวนามากๆเลยนะให้ทีมเวิลด์เป็นผู้ผ่านเข้ารอบนะฮะจะให้อานาเจอทีมเก่านะฮะแล้วก็จะให้อานาตบโนเทลโชว์ผมแบบว่าอยากเลยถ้าสมมุติว่าทีมเวิลด์ผ่านเข้ารอบผมสัญญาว่าผมจะมาพากคู่นี้นะฮะทีมเวิลด์ VS OG นะครับมอริอาตี้นะฮะตอนนี้อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนเนี่ยเลือกแบรนด์เลเซอร์เบนแล้วก็ไทนี่ครับแล้วเลือกตัวแรกมาเป็นวินเตอร์ไวเวิร์นนะฮะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่เคาน์เตอร์ของพวกสายฟิสิคอลดาเมจเลยนะตัวตีใกล้ๆเนี่ยอย่าไปยืนชิดนะฮะโดนวินเตอร์เคิร์สเข้าไปเนี่ยตีเพื่อนตายมาแล้วนักต่อ นักนะครับแล้วก็มีสกิลรีเลือดดีๆอย่างตัวโคเอมเบรกนะฮะแถมมีอาร์กติกเบิร์นนะบินข้ามพื้นที่ฮะแล้วก็ยิงสโลว์ได้ด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ช่วยเพื่อนได้ดีแล้วก็มีสกิลปวดๆเยอะเหมือนกันครับสำหรับตัววินเตอร์ไวเวิร์นนะตัวที่2เรียกว่าเป็นทรัสต์นะฮะน่าจะเป็นโลมิ่งนะครับได้มาเป็นซัพพอร์ตกับโลมิ่งแล้วครับมอริอาตี้ส่วนทีมเวิลด์เนี่ยได้มาเป็นโลมิ่งแหละครับไนท์สต็อกเกอร์นะฮะ Hello Ethical in this Thai language No English cut 5 seconds remaining ปกติคนแมนเชสเตอร์เชียร์แมนซีทั้งนั้นอันนี้เขาอยู่ทางฝั่งเนี่ยทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะแบนเนอร์ทีมเวิลด์เป็นต่อแล้วแค่แบนเนอร์ก็ดูดีกว่าแล้วใช่ไหมตามอนาสวัสดีคุณกิตชัยด้วยนะฮะ10 seconds remaining 5 seconds remaining นี่ใครครับเสียงเหมือนจานโอมเลย ก็จานโอมสิครับนะฮะสวัสดีคุณไอฟายอุกด้วยนะผมอ่านอีฟยุกมันอ่านยังไงเนี่ยผมถามจริงๆ IFYOUX เนี่ยนะฮะผมอ่านไม่ถูกนะฮะคนนี้จานอมนะฮะขอบคุณมากครับป้าสั่งให้มาดูช่องนี้ ขอบคุณมากนะฮะอ้าวโอ้โหขอบคุณป้านุกด้วยนะส่งคนดูมา177ท่านนะขอบคุณด้วยนะฮะยาวอย่างงี้ยาวเลยป้านุกอย่าเอากันเลยเหรอทำไมโหดอย่างนี้ Dire Team Band ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่ไซเบอร์เขาไปญี่ปุ่นฮะจานอย่าห้าวอะไรวะใจเย็นผมไม่ได้ห้าวนะเนี่ยนะฮะ 10 seconds remaining รักเสมอนะฮะ5 seconds remaining ผมหมายถึงสบู่นะรักเสมอนะฮะตัวที่2ของทีมเวิลด์เรียกว่าเป็น Enchantress นะฮะโอ้โหมีกระจงซะด้วยว่ะเฮ้ยพอรู้ว่าป้ามาดูนี่มีกระจงเหรอไม่น่าเชื่อนะ
จานคังชื่อกระจงเป็นรางวัลดีเดี๋ยวนะจะพาจะไปคังยังไงวะเนี่ยมาแล้วนะฮะเสียภาพโพสต์หมดเสียพิกเจอร์หมดเลยนะฮะสวัสดีคุณเอิร์ธบันด้วยนะฮะ5 seconds remaining เจ็กตัวเอ็นตาเก้เก้จีจีป้าประทับนะฮะแคปปี้ตกอ่ะนะไม่นะไม่น่าทำนะฮะถึงไม่มีแคปปี้ตกผมก็ไม่กล้าทำเหมือนกันนะกระจงไม่กล้าจริงๆครับทำไม่ได้จริงๆนะฮะหากทุกคนมาดูช่องนี้จะได้มุกเพิ่มไปหลายมุกนะฮะอย่าตั้งความหวังไว้มากนะฮะ10 seconds remaining ตัวที่3ของทางทีมมอริอาตี้นะฮะ 5 seconds remaining จริงๆถ้านี่ทีมมอริอาตี้นี่ผมจะตั้งทีมเชอร์ล็อกโฮมนะฮะมันจะดูเท่มากเลยทีมมอริอาตี้นี่จากโรมาเนียนะครับดินแดนผีดิบนะก็ไม่รู้ว่าไงนะฮะจริงๆแล้วผมไม่รู้จักสักตัวเลยด้วยซ้ำมาทีมมอริอาตี้เนี่ยนะฮะคงจะโนเนมนะสำหรับคู่นี้นะฮะใครชนะจะได้ไปสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะฮะของยุโรปควอลิฟายนะฮะจะเป็นทีม OG นะฮะที่รออยู่แล้วนะฮะ บูมบาราบาอะไรคือจังๆเดี๋ยวปิดเลสก่อนแล้วโฮสต์มาใช่ไหมอนาเวอร์ซัส OG จริงๆผมอยากดูอนาเวอร์ซัส OG แหละฮะศัตรูเชอร์ร็อกโฮมใช่ครับจริงๆผมชอบมอริอาตี้นะเอาตรงๆผมเป็นคนที่อ่านเชอร์ร็อกโฮมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมชอบมอริอาตี้มากกว่าเชอร์ร็อกโฮมนะผมว่าเขาฉลาดแบบฉลาดเป็นกรดเลยอ่ะเป็นศัตรูที่ผมว่าสูสีกับทางเชอร์ร็อกโฮมเลยนะฮะเชอร์ร็อกโฮมคุณต้องอย่าลืมว่าเชอร์ร็อกโฮมมี2คนนะกับหมอวัตสันนะฮะแต่มีมอริอาตี้นี่คนเดียวนะตัวที่3ของทีมเวิลด์ครับเป็นอาบาดอนนะฮะ5 seconds remainingมอริเอนเตสโอ้โหมอริเอนเตสนี่เคยอยู่ลิเวอร์พูลด้วยนะในมูจังฮะอย่าไปพูดถึงมันเลยนะฮะเพราะว่าเสียโอเว่นถึงได้มอริเอนเตสนะแล้วก็ไม่ดีด้วยฝากจานโอมต่อด้วยขอบคุณคุณปั้นนุกซี่มากๆเลยนะฮะยินดีเป็นที่ยิ่งครับผมนะฮะเดี๋ยวจะรับช่วงต่อแบบยังไงดีล่ะแบบเปิดนะฮะแบบเต็มใจนะฮะต้องขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงนะฮะตัวที่4ของทีมมอริอาตี้ครับเลือกมาเป็นบิลมาสเตอร์นะฮะตอนนี้นี่ได้ครบแล้วนะออฟเลนแครี่นะฮะบิลมาสเตอร์กับไรซิลเลอร์นี่น่าจะเอามาคอมโบคู่กันได้นะครับเพราะว่าบิลมาสเตอร์น่าจะมีต้องบิงอ่ะนะฮะต้องบิงอยู่แล้วนะแล้วก็ไรซิลเลอร์อินเฟดเข้าหาได้นะครับหรือว่าจะมากับทรัสก็ได้นะนะครับด้วยสกิลสโนว์บอลนั่นเองนะครับนี่ช่องแชทไหลเป็นประวัติการนี่ผมอ่านไม่ทันจริงๆนะฮะแล้วเลือกตัวสุดท้ายอะไรดีล่ะฮะเพราะว่ายังขาดมิดเลนครับทีมมอริอาตี้ฮะส่วนทีมเวิลด์เนี่ยได้มาแล้วฮะแครี่ลมมิ่งเกมน่าจะเป็นไนท์สต็อกเกอร์นะฮะแล้วก็ให้อาบาดอนยืนออฟเลนครับส่วนเอนชานเทรดก็ฟูลซัพพอร์ตนะไปจับคงจับคลีฟมายืนเลนได้นะฮะขาดมิดเลนทั้งคู่ครับตอนนี้5 seconds remaining ทางฝั่งของทีมมอริอาตี้เนี่ยผมว่าดาเมจมันจะเป็นหนักอยู่กับไรซิลเลอร์หน่อยนะฮะบิลมาสเตอร์เนี่ยเอาไว้เดินเกมมาได้อยู่นะฮะทรัสก็เดินเกมได้นะฮะก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะปล่อยให้ไรซิลเลอร์ทำดาเมจตัวเดียวเนี่ยผมว่าลำบากนิดนึงนะอาจจะเป็นตัวดาเมจหนักๆอย่างเช่นเทมพลาร์แอสซินก็ได้นะอยากเอาดาบหน้าชื่อฟันหัวป้า เอางั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะอย่าเลยครับผมถ้าไม่มีป้านุกนี่ใครจะมาดูช่องผมนะฮะอุตส่าห์แท็กดาให้ตั้งเยอะ
ขอบคุณสำหรับ follow ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะแล้วแบนมาเป็นเมดูซ่าครับ10 seconds remaining ก็ขอให้หลับฝันดีครับคุณนุกฮะ5 seconds remaining อย่าลืมให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ย Subscribe ปีหนึ่งแล้วแต่ผมต้องมาเริ่มหนึ่งใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะคุณป้านุกซี่ช่องป้าเนี่ยซับเป็นปีแล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆซับมันย้อนมาเป็นหนึ่งใหม่อ่ะรู้สึกไม่ดี10 seconds remaining เดี๋ยว5 seconds remaining ใครเป็นคนทำไนท์บอทตัวนี้วะไอ้สูสีเนี่ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ดิโอเอาไว้ผมเล่นในโอเคนะฮะก็ฝันดีครับป้านุกซี่ฮะขอบคุณป้านุกด้วยนะฮะไว้เจอกันงานออฟไลน์นะครับ Radiant Teams Trip Dragon Knight โอเคฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะโอเคไปฮะดราก้อนไนท์ครับโอ้โหฮีโร่ตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเอามาแรดโดโต้แล้วล่ะครับทีมเวิลด์ฮะเกมนี้ดูไปยังไงก็แรดโดโต้แหละฮะถ้าเป็นแบบนี้นะชัวร์ครับมีวิเวอร์มีดราก้อนไนท์นะแล้วก็เอนชานเทรดที่จับครีปได้นะครับคุณบูมมีพลังวิเศษนะฮะบูมบาราบานะฮะก็อยู่ช่องปนุกจะเป็นคนจืดจางนะฮะอย่าน้อยใจครับผมตกลงไปฮะจานโอมไม่เลียวดิตีเลยครับผมนะฮะอย่าดื้อนะครับถ้าดื้อจานโอมตีนะฮะแล้วเลือกตัวสุดท้ายมาเป็นอเวอร์เดเวลเลอร์ครับทีมมอริอาตี้ฮะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจมันไปหนักที่ไลท์ซิลเลอร์ไปนะฮะแล้วเป็นฟิสิคอลซะส่วนใหญ่ด้วยเลยเลือกมาเป็นอเวอร์เดเวลเลอร์ครับนะฮะดาเมจแรงเหมือนกันครับตัวนี้นะฮะ โอเคนะมาสายนะฮะหักคะแนนจิตวิสัยด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้เขาเล่นไนท์บอทกันรัวๆฮะ อาจารย์กำลังจะตัดเกรดนะฮะช่วงนี้ก็เอาหน่อยนะนักเรียนเผื่อใครจะอยากได้เกรดทรงเกรด4นะฮะเอาละครับเกมแรกครับกำลังจะเริ่มเลยฮะทีมเวิลด์พบกับทีมมอริอาตี้ฮะจงลิงโอเคนะครับมาฮะเช็คชื่อกันหน่อยนะตอนนี้นะครับทีมมอริอาตี้ครับอยู่ทางฝั่ง The Radiant นะฮะก็จะมีแฟลตครับเล่น Winter Wyvern นะฮะกัม PPV นะครับ Paperview นะเล่น Light Sealer นะครับนี่ฮะอันนี้มันอ่านว่าอะไรนะอินุยาชะโอ้โหนี่ผมนี่เทพอสูรยิ่งจอกเงินเลยฮะอินุยาชะครับเล่น Build Master นะออฟเลนมาแล้วนะฮะเอา World Devourer ครับเล่นโดย Sun Neban นะอ่านยากชิปนะฮะภาษาโรมาเนียป่ะเนี่ย Illusionist นะครับเล่นเป็น Trust นะฮะตอนนี้ครบแล้วนะผู้เล่นของทางทีม World ครับอยู่ทางฝั่ง The Die นะฮะอานานี่ครับกับตันทีมอานา and the Gang นะฮะ Weaver ครับ Carry นะฮะ Gazer ครับเล่นเป็น Mid Lane ครับผมเล่น Dragonite ฮะ Forest ครับ Abaddon นะฮะ Night Stalker ครับเล่นโดย Saxa แล้วก็สุดท้ายครับ SVG ฮะเล่นเป็น Enchantredสวัสดีคุณพระรันยูด้วยนะฮะโดนเรียนไปนานบอทกวนขึ้นเยอะเลยนะฮะจริงๆมันบอทมันกวนมานานแล้วฮะแต่ไม่มีใครมากดเล่นเฉยๆนะ วันนี้ผมบอกได้เลยว่ามอดผมจะทำงานหนักขึ้นนะฮะเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะปกติไม่เยอะขนาดนี้แล้ววันนี้ยังไงอาราฟอร์เลฟมาทำอะไรแถวนี้ฮะโดนนะฮะคลาสครับวางไอซ์ชาร์ดดักหน้าไว้ก่อนโดนอาร์ติกเบิร์นยิงเข้าไปด้วยแล้วโฟเรฟจะหนีได้ไหมฮะโฟเรฟสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพแล้ววาร์ปกลับแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วรอดด้วยโอ้โหมือนี่อะไรกันเนี่ยกาจังหวะเลือดได้ดีมากครับโฟเรฟฮะไอ้ยายายานะฮะอ
นี่ครับไรซิลเลอร์ฮะเล่นเลี้ยงนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางจะเป็นการพบกัน ระหว่างเอาเวลเดวอลเลอร์พบกับเคเซอร์ดราก้อนไนท์นะฮะต้องบอกว่าดราก้อนไนท์นี่ก็ยืนได้อยู่แล้วนะฮะด้วยความที่เดี๋ยว1360ไม่เกี่ยวกับเกมนะฮะมันนานแล้วด้วยครับ1360ตั้งแต่กล่อง TI นู่นนะตรงนี้นะครับ Over the Waller นะฮะจริงๆแล้วดาก้อนไนท์ตอนต้นเกมสู้ได้อยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วตรงนี้โดนหุบมาก่อนครับอันนี้อันล่าสุดใช่ไหมนะด้านล่างนี่โฟเรฟครับมาอีกแล้วฮะอาบอดอนนี่โอ้โหยืนยากหรือเปล่าฮะเนี่ยมีทรัสมายืนซ้อนให้ด้วยนะโอ้แล้วนี่ครับเปิดอโปติกชิลไล่สับครับทรัสนี่เจ็บหนักเหมือนกันนะอยู่ตรงนี้ก็ดีนะมีเพลงด้วย 3,800 มีหลายโค้ดเอ้ยนะนี่คุณพิมพ์กันมานี่จะหมื่นแล้วตรงนี้ครับซูกุชิเข้ามาฮะวีเวอร์อานาอะไรเนี่ยดาเมจมันยังไม่พอครับร้านที่ดีนายลำบากหน่อยฮะช่วงต้นเกมอานาด้านล่างนี่อ้าวเฮ้ยโฟเรฟสร้างสรรค์ผลงานดีครับโดนโอเปนบูก็ใส่โนบอมาด้วยโฟเรฟหนีได้หรือเปล่าโบติคิวอีก1วิโอ้โหแล้วรอดด้วยครับเพราะว่ามันติดทาวเวอร์ส่วนตรงนี้บวกกันไล่มายิงโอ้โหดูฮะไปจับคีปปาก้อนหินมาดาร์คโทตามไม่ทันอีกนิดเดียวจะตายอยู่แล้วครับเอาเวลยังกดฮีลิ่งซอลรีเลือดกลับมาได้ฮะบ้าไปแล้วแบบนี้ Illusion น่ะ2นาทีครับยังไม่มีเฟิร์สบัตเตอย่างใดนะมีแค่เกือบครับเดี๋ยวตรงนี้โอเวอร์วูลเขาใส่โฟเรฟอีกแล้วครับแล้วโอ้โหโดนขูดเจ็บเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูดเลือดแรงขึ้นด้วยครับระหว่างตัวที่โดนโอเวอร์วูลเนี่ยนะฮะต้องระวังนิดนึงครับโฟเรฟส่วนตรงนี้ฮะเอายังไงดีครับโดนอาร์คติกเบิร์นก็ใส่ FPT ไอชาดักด้วยงานหยาบแล้วครับเหมือนจะเฟิร์สปัดตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าโอ้โหสตันไว้ด้วยจะไม่ไหวแล้วเป็นเฟิร์สปัดของทีมมอริอาตี้ครับเดอะแฟรดไม่ละคุณเอ๋ยออกนำไปก่อน 1-0 กับทีมมอริอาตี้เอาเลยฮะทีมเวิลด์ครับอนาฮะคุณจะได้ไปเจอทีมเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่มันแค่เฟิร์สบัดครับยังบอกอะไรไม่ได้นี่ถ้าโค้ดลับนี่ก็นักกีฬาไม่ต้องซ้อมใช่ไหมฮะตรงนี้ครับบีดไฟเออร์เข้าใส่เอาเวิลด์ฮะเจ็บเหมือนกันนะฮะเนี่ยอัพนำมาเป็นบีดไฟเออร์กับดราก้อนบัตแหละครับตามสภาพแล้วตรงนี้เอ้าหุบตัวเองหลบสตันของเซนทอร์ได้แต่มันมี2ตัวจ้าแล้วเรียบร้อยครับเคเซอร์ครับเก็บไปเอาแต่งานหยาบครับเพราะว่าตัวซ้อนเขามี2ตัวยังได้เปล่านี่ไงฮะสโนว์บอลหลบแล้วเข้ามาไล่เคเซอร์ครับตามต่อไม่มีมานาซะด้วยครับดราก้อนไนท์หนีได้ไหมเอาเวิร์มาอีกแล้วจ้าจะตีคืนได้หรือเปล่าตรงนี้ยิงโอ้โหดูฮะอาร์เคนออฟดักหน้าเข้าไปยิงมาแรงเลยกันแล้วเจ็บหนักกดฮีลิ่งซอลไอชาดักอีกนิดนึงยืนได้เท่านี้จริงๆจ้าเรียบร้อยครับ 2-1 ฮะออกนำไปอีกครั้งฮะยอดนะเกมนี้บอกว่าไม่ค่อยจะคิวก็คิวกันหนักๆให้ดูแบบนี้แล้วคืนแรกมาแล้วฮะซักซ่ากับ SVG แต่เขาเห็นมีออฟเซิร์ฟกับเซนรี่แต่ว่ามันหนีไม่ทันหรือเปล่าโอ้โหถ้าโดนแบบนี้ช็อคเวฟมาด้วยยื้ออยู่กดสติ๊กยื้อสติ๊กกินสีสติ๊กเจ็ดแล้วยังไงดีจะมาดีนายตัวเองเนี่ยก็ไม่ทันซะด้วยฮะเรียบร้อยครับผมเป็นซักซ่าฮะเก็บลัดฮิตไป2เท่าก็สกอร์คิวแต่ด้านล่างเอ้ามัวแต่ดูฮะด้านบนก็เนี่ยแหละฮะด้านล่างครับอัลบาดอนนะโดนทางด้านของทรัสนะฮะลัดฮิตไปโอ้เกมสนุกจริงๆฮะ5นาทีกับ5คิวครับเฉลี่ย1ตัวต่อ1นาทีเลยนะฮะมาแล้วครับเปิดมาเป็นทางด้านของ Elder Dragonform ตรงนี้ The Fred ว่าไง The Fred มี Void เข้าใส่ครับดูฮะ
คืออย่างที่บอกว่ามี Dragon Knight พร้อมกับ Enchant นะฮะแล้วก็ Weaver เนี่ยก็ต้องเล่นสายนี่แหละครับแล้วตรงนี้ยังไงเข้ามาวอยใส่เอาเวิลด์หุบตัวเองหลบสตันจากเซนทอร์ได้ครับยังไหวไหมล่ะฮะตรงนี้ยังโดนสตันด้วย Ion Tail แล้วยังเน้นยิงไปที่ทาวเวอร์ครับเกเซอร์ทาวเวอร์ดีกว่าฮะแล้วดูรถจะพังกดมาเป็น45 ทาวเวอร์ได้ทันนะปีเตอร์สารีวงครับ44 45ด้านบนนี้ซูคุชิเข้าไปโอ้โหเขาเข้าทาวเวอร์เกือบเหมือนกันเนี่ยวิฟถึงกระสันนะแล้วมีอินุยาชาครับกดมาเป็นฮีลิ่งซอลครับรีเลือดออกไปตรงนี้เอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มจะหมดแล้วนะยังยิงอยู่ครับพยายามจะเอาให้ได้ครับทาวเวอร์เทียร์หนึ่งโดนไอชาร์ดสโนว์บอลเข้าไปแล้วหมดแล้วครับเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มสตันที่ทางด้านของตัวเอาเวิลด์เดวอลเลอร์ไว้ก่อนมาช่วยทันไหมครับซักซ่าซักซ่าฮิลเข้าใส่เอาเวิลด์เคเซอร์วิ่งหนีอยู่ยังไงบอดี้บล็อกโดยซักซ่าโอ้โหดูครับนี่มันฟอร์ทีมโดนไอชาดักโอ้โหไม่ต้องหนีแล้วครับเกเซอร์เอาสติ๊กอยู่สติ๊กเจ็ดแล้วสโนว์บอลเรียบร้อยนั่นไงฮะสงสัยจะไม่ได้ไปเจอทีมเก่าตรงนี้ยังไงครับโอ้โหโดนลุมตื้อแล้วนี่ฮะ SBG มาช่วยโฟร์เรฟได้ครับสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพแล้วครับท่านนะฮะส่วนด้านบนเอามายังไงล่ะฮะอานายังกดสุกุชิหนีออกมาได้ครับตรงนี้มีไพมอลสปริตแล้วนะครับวิวมาสเตอร์ยังไม่กดใช้ครับ Radiant structures have been snow fortified มาฮะแอคทีฟชายครับด้านซ้ายมือครับเพื่อที่จะรีเลือดครับปีเตอร์คอปปีเตอร์สารีวงเว้ยนะฮะปีเตอร์คอปนั้นมันเพลงอะไรนะแมวเหมียวอะไรเนี่ยใช่ป่าววะลืมแล้วมันเก่าโพดแล้วตรงนี้โอ้โหโอเวอร์คิวหนีได้ครับไอออนเทลออกมายังไงดีไล่ตัวไหนอ้าวเลยครับงานหยาบแล้วมั้งตรงนี้โดนใบแบะไปด้วยครับไลท์ซิลเลอร์หนียังไงดีโดนมาเป็นวอยอีกแล้วเรียบร้อยครับไอออนเทลก็ใส่วินเตอร์ไวเวิร์นโดนตีอีกแล้วโฟเรฟสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอ้าวเฮ้ยยังอยู่เหรอครับตัวนี้ยังได้ไหมเราไม่ทันครับโอ้โหดูนะลุงมั่วๆแบบนี้เสีย3ศพรวดครับมอริอาตี้นี่แหละครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ฮะเจอเก้งก๊อปเจอเก้นคอปนะฮะตรงนี้อนาครับมาไล่ยิงอิลัสชนิดนะครับแต่ว่าไม่ทันนะทรัสต์8นาทีครับกับ10คิวก็รวมนะฮะโอ้เกมโหดมากแล้วตอนนี้ฮะร้านฮิตดีนาย3อันดับแรกเป็นของทางฝั่งทีมเวิลด์ฮะแล้วแน่นอนครับถ้าคิวนำแบบนี้พร้อมกับร้านฮิตนำฮะการเงินน่าจะนำด้วยนะดูเน็ตเวิร์ดกันหน่อยนะอันดับ1เป็น Weaver นะครับอันดับ2เป็น Dragon Knight และอันดับ3ครับเป็นทางด้านของตัว Abaddon นะฮะซึ่งต้องบอกว่า3ฮีโร่หลักของทีม World ฮะนำหมดเลยครับการเงินนี่แหละครับคือข้อแตกต่างนะฮะ Illusionist อ่านอย่างนี้ใช่ไหมฟอร์เลฟนะวิลมาสเตอร์ครับว่าไงฮะกลับเลนนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้บิงแดกเกอร์ครับเพิ่งมีเงินอยู่พันนิดๆเท่านั้นเองฮะคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีบิงก็ลำบากหน่อยนะสำหรับวิลมาสเตอร์มันเข้าถึงฮีโร่ช้าครับข้างหลังนี่ยังไงเอ่ยครับไนท์สต็อกเกอร์กับดราก้อนไนท์ฮะซักซ่าแล้วก็เคเซอร์ครับอ้าวเจอแล้วจ้าเอ๋เบบี้ยังไงครับปาแล้วฮะเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มซักซ่ามาใบและยิงแบบนี้โอ้โหคิวมาสเตอร์ไม่มีไพมอลสปริตด้วยนะแต่ว่าไม่เน้นครับพี่เน้นทาวเวอร์ครับนี่ฮะไม่เล่นฮีโร่เลยครับเห็นไหมครับว่ามาเหมือนจะแก๊งแต่ว่ามาเล็งทาวเวอร์ดีกว่าครับไม่เข้าฮะตรงนี้อาบาดอนตายจะช่างหัวมันครับดูยิงทาวเวอร์ดีกว่าฮะได้ล้านฮิตไหมเอ่ยยังไงดีครับเดอะสวอมออกไปครับแล้วนี่ครับเป็นทางด้านของตัวดราก้อนไนท์นะครับแล้วไพมอลสปีดออกมาไล่ดราก้อนไนท์ไหมดราก้อนไนท์มีเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มเนี่ยแล้วก็ดราก้อนบัตจะรีแรงขึ้นด้วยนะฮะจับเซนทอร์มาครับ SVGทางหลังซูชิหนีออกมาได้ครับวีเวอร์ใช้ทำเวฟแล้วด้วยนะฮะ
เด็กวิทย์ครับนะฮะนี่ครับเพราะว่าชอบทำแลบนะฮะมุกจังในต้นปีฮะอันไหนตอนนี้ได้มาเป็นเบดออลลาคิตี้แล้วนะครับกำลังจะซื้อเป็นดิฟฟิซัลเบดครับอนาก็สำหรับใครที่มีอายุนิดนึงนะฮะสำหรับอนาวงแจมนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะผ่านมือมาเยอะแยะมากมายนะฮะ มาแล้วครับอวาดอนฮะน่าจะซื้อเป็นตัววลาดิเมียร์ออฟเฟอริงนะฮะดีคุณหิวโหยด้วยนะโหชื่อชื่อนี้ผมถ้าเล่นโดต้านี่ผมไม่กล้าเล่นทีมเดียวกันเลยนะเชื่อไหมเหมือนจะพาเพื่อนไปตายในทาวเวอร์ยังไงไม่รู้นะชื่อหิวโหยตรงนี้ยังไงเอ่ยมาแล้วครับเอลเดอร์ดราก้อนฟอร์มครับพร้อมกับเนี่ยฮะมีแพ้บ้าครับคอยรีเจนเลือดให้ทีมด้วยนะฮะมาครับหิ้วหอยคนบ้าอะไรไปหิ้วหอยนะฮะไม่ได้ขายอาหารทะเลตรงนี้ซูกุชิมาโอ้โหจะมาแย่งลูนบอลตี้อุ้ยหูเอาละครับงานหยาบแล้วมั้งซูกุชิตามด้วยครับอนาฮะแล้วไล่ยิงข้างหลังยังไงมีไอชาร์ดแต่ไนท์สต็อกเกอร์ก็ฮันเตอร์ในไนท์หนีออกมาได้ครับหิวโหยถูกแล้วเออผมว่ามันถูกแล้วแหละตรงนี้ครับทาวเวอร์เทียร์2 12นาทีนี่พี่จะไถทาวเวอร์เทียร์2หมดเลยเลยครับอย่างที่ผมบอกฮะว่าไลน์อัพฮีโร่ของทีมเวิลด์มาเพื่อที่จะเล่นแบบนี้แหละฮะแล้วมีทีมเป็นทางด้านของตัวเกราะนะฮะเนี่ยของใครวะไนท์สต็อกเกอร์ใช่ไหมออกมาไม่ใช่ด้วยวะเกราะของ SVG ครับนะฮะเมโดเรียนครับคอยเพิ่มเกาะให้ด้วยนะสวัสดีคุณขิงฮะยินดีต้อนรับฮะไม่ได้เจอกันนานเลยฮะคุณขิงไม่มีใครขิงให้ฟังเลยช่วงนี้นะฮะตรงนี้บิลมาสเตอร์ครับมีตัวไพรมอลสปิทอยู่นะยังทำอะไรได้ไหมเอ่ยด้านบนไนท์สต็อกเกอร์ก็เดินเกมฮะคือส่องไปเรื่อยๆนะครับมีจับดักโทมาอ้ายังไงดีครับเขาเห็นนะฮะเซนที่ถึงไหมไม่ถึงด้วยหูนิดเดียวเท่านั้นเองครับเสียดายเสียดายไพมอลสปริตมานี่ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรดีๆเลยนะครับบิลมาสเตอร์เนื่องจากว่ายังไม่มีวิงเนี่ยแหละครับอีกนิดหนึ่งอากาศอีก15โกครับจะได้ละอีก115โกดินะมัน1,250ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตรงนี้เดอะสวอมก็ไปโอ้โหดิฟิซัลเบดไล่ยิงครับเอาละครับงานหยาบยังไงยังหุบได้อยู่อีกนิดนึงยิงตุ๊ดๆๆไม่ทันครับผมโอ้โหดูฮะส่วนตรงนี้นี่ไปเก็บได้เป็นไนท์สต็อกเกอร์เฉยเลยครับไรซิลมาแล้วครับเอลเดอร์ดักกันฟอร์มครับมายิงให้ได้ครับจะเอาให้ได้ครับสำหรับตัวทาวเวอร์เทียร์2ก็เรียบร้อยครับใช่ครับอันเซนนี่จะดีมากตรงนี้ยังไงโอ้โหนี่ฮะวินเตอร์เคิร์สผมบอกแล้วแต่ว่านี่ครับมีโบโรทรามะดึงเลือดคืนได้อยู่แล้วแต่ว่าโฟเรฟครับยังไงดีโดนวอรัสพันครับอ้าวยังได้ไหมยังดีโอ้มาแล้วครับวิเวอร์ไล่ยิงที่เดอะแฟตก่อนเลยครับแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าอัลบาดอนก็ตายเหมือนกันส่วนดราก้อนไนท์ยังจุกอยู่ยังเอาอ่ะยังเอาอ่ะคีเซอร์แต่ว่าหนีไม่รอดครับเขามีเซนทรีวอร์ดเห็นครับกดหลบไปก็เท่านั้นแต่ว่าอิลูชันนะอิลูชนิดครับโดนยิงตายไปข้างหลังนี่ไนท์สต็อกเกอร์ก็โดนทอร์นาโดขึ้นมาแล้วจะเอาต่อไหมโอเพนวูก็ใส่เปิดเรดด้วยแต่ฮันเตอร์ยิงเดอะไนท์หนีได้อยู่ครับซักซ่าข้างหลังใบแบ๊ะแบ๊ะวอยเข้าใส่อีกแล้วเรียบร้อยไม่มีมานาอีกครับเสีย4ศพเหลือตัวเดียวครับไม่ไหวแล้วฮะทางฝั่งของทีมมอริอาตี้ครับเฟิร์ส10คิวเป็นของทีมเวิลด์นะฮะ15นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ฮะทาวเวอร์เทียร์2เหลืออยู่อันเดียวเท่านั้นครับทีมมอริอาตี้
การเงินนำอยู่ 8,000 ครับส่วน XP นำอีกประมาณ 1,500 ฮะแล้วเข้าที่โรชานันดีครับทีมเวิลด์ทีมเวิลด์เนี่ยที่เป็นสวนสนุกใช่ไหมมีเครื่องเล่นเยอะๆนะฮะนั่นมันดีมเวิลด์นะฮะผมดูแล้วไม่น่าจะมีใครแก้ให้ผมนะฮะตอนแรกก็แชทไหลดีๆตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเซอร์ครับกดชาโดว์เบดเข้ามานี่น่าจะรู้นะฮะมีเซนทรีอะไรครับตรงนี้สโนว์บอลเข้าไปโดนดาร์กอนไนท์โอ้โหแล้วมา3แบบนี้วอร์รัตพันขึ้นไปเคสเซอร์ยอมเถอะครับไม่ไหวจริงๆฮะฮะค่ายแอนิเมชั่นดีมเวิร์ดไม่ใช่เหรอใช่ป่ะดีมเวิร์ดป่ะเออดีมเวิร์ดอ่ะวิวมาสเตอร์ตอนนี้นี่ได้บิงมาแล้วนะครับแต่ยังทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ครับเอาเวิลด์เดเวลเลอร์ครับมาที่ทาวเวอร์เทียร์1ด้านล่างครับซึ่งโอ้โหดูฮะคีปเยอะมากทาเลนต์แรกของบิวมาสเตอร์ครับดาเมจเพิ่มขึ้น30หน่วยนะฮะส่วนตรงนี้นี่ยังไม่เลเวล10เลยครับเอาเวิลด์เลเวลน้อยมากนะการเงินก็ดูฮะน้อยกว่าบาดอนอีกครับเอาเวิลด์จะมากันก็ไม่ทันส่วนข้างหลังซักซ่าครับโอ้โหมันแจ้งพอดีแล้วโอ้โหไอชาร์ดโดนด้วยสโนว์บอลเข้าใส่ยังไงวอรัตพันมาอีกจะเอาบอลซักซ่ายังไงวาร์ปกลับครับมันไม่มีสกิลหยุดแล้วครับสบายส่วนตรงกลางอ่ะนี่แหละครับผมอย่างที่บอกครับสปิดพุทธนี่ฮะรออะไรครับสปิดคริสสปิดอิสลามก็ได้ตรงนี้ยังไงดิโฟเรฟกดอัพบอดิคชิลแล้วหนีข้างหลังไล่ยิงวินเตอร์ไวเวิร์นก็อานาเกือบได้เหมือนกันไอชาร์ดเข้าไปดัดอัดหน้ามาโฟเรฟหนีได้หรือเปล่ายังไม่ได้กดโบโรไทม์นะครับโอเวนบูก็ใส่โบโรไทม์หนีออกมาเพื่อที่จะเอาตัวนี้แหละครับคือมันจะมีดีบัฟนะฮะสำหรับการกดโบโรไทม์เนี่ยแล้วข้างหลังนี่โดนยิงรัวแบบนี้ก็ตายครับนี่ยังไงครับจะใช้อิมพิตัสยิงเลยฮะยิงคือถ้ามันไกลมันก็แรงนะฮะสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าไม่ไกลเท่าไหร่มันก็ไม่แรงนะให้ผมได้เล่นเลยครับคือไม่ได้สตรีมนานมุกมันก็มีไหลๆบ้างก็ให้เล่นนิดนึงนะด้านบนนี่ไนท์สต็อกเกอร์ครับมาเฝ้าทาวเวอร์เทียน1นะฮะอันแรกของตัว Enchantress ครับ Move Speed เพิ่มขึ้น25หน่วยฮะส่วนตรงนี้มาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่ามันไปด้วยกันได้ครับโนบอลเขาไอชาดดักไม่ถึงอ่ะโอ้โหหนีได้แน่ๆครับ SVG ฮะส่วนตรงนี้บวกครับผมยังไงโดนสตันด้วยอันเทลบีดไฟเออร์เข้าใส่ยังหุบตัวเองเพื่อยื้อครับแต่ไม่น่ารอดแล้วล่ะครับแบบนี้เรียบร้อยครับข้างหลังนี่วินเตอร์ไวเวิร์นครับยังไงดีฮะมาทำอะไรนะครับอุตส่าห์ใช้วินเตอร์เคิร์สเผื่อจะช่วยทันเนี่ยก็ไม่ทันจริงๆแล้วตัวเองแถมไปโอ้โหยังโคเอมเบกตัวเองยื้อด้วยฮะยังยื้อโดนซูกูชิเข้าไปครับไม่รอดจริงๆฮะเอาละครับตอนนี้วินเตอร์ไวเวิร์นครับซื้อเกิดมาครับไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำอะไรวินเตอร์เคิร์สไม่มีแล้วด้วยครับโฟร์เรฟครับขึ้นมาแล้วก็แทงให้ทีมเลยครับกดบรุษพามนะเพื่อดึงเลือดด้วยครับยิ่งโดนดาเมจยิ่งเลือดขึ้นครับส่วนตรงนี้เอาคีฟครับปล่อยทอร์นาโดมาก่อนครับ Enchantress แล้วทาวเวอร์ที่2ตรงกลางน่าจะไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยโนบอลเข้าใส่แล้ววอร์รัตพันมาอัดแต่ว่าโดนไอออนเทลขึงมาก่อนนะครับเกือบได้เหมือนกันครับดราก้อนไนท์เกือบตายแต่ถอยออกมาได้โอ้โหอันติสวยงามแต่ว่าไม่ตายข้างหลังโดนไล่ยิงอยู่ไลท์ซิลเลอร์ยังขอตามช่วยไว้ได้ครับตรงนี้เปิดไพรมอลสปริตออกมาแล้วตรงโอ้โหโคเอมเบกไว้ครับยื้อตัวเองนะแล้วโดนเอมพิทัสครับเอมพิทัสยิงเรียบร้อยครับแฟตตายไปครับวินเตอร์ไปเวิร์นเสียดายแบกส่วนเกเซอร์ครับดูฮะอโบติกชิลช่วยได้สวยงามจริงๆอวารอนข้างหลังนี่ได้อีก1ตัวครับไลท์ซิลเลอร์ก็ซื้อเกิดมาอีกครั้งเกเซอร์ยังจู๊กอยู่ทำไมจะไปไล่เอาเกเซอร์เลยครับไม่น่าทำนะแบบนี้แล้วตรงนี้แถมมาเป็นทางด้านของตัว
โอ้บิลมาสเตอร์แล้วเป็นไฟแมนไวท์นะฮะถ้าไม่นับซื้อเกิดเดี๋ยวไฟแมนไวท์แน่นอนครับแล้วทาวเวอร์เทียร์3ไม่มีแล้วด้วยครับตรงกลางจะเข้าเลยไหมเอาตรงนี้ก่อนครับกดมาเป็นทางด้านของเรดเพื่อที่จะหลบสกิลฮะแล้วมีรีมาแลกพังแล้วไหลมาที่เลนล่างเลยนะครับเพื่อที่จะเอาให้ได้หลายๆเลนนะครับตรงกลางเนี่ยปล่อยไนท์สต็อกเกอร์กับพีทครับยังไงก็เต็มเลนเลยฮะแน่ๆครับแล้วน่าจะได้แถมด้วยครับเอาละฮะรีเจนไม่ได้นะครับเรนยังไงดีตรงนี้เปิดดัดเข้าใส่แล้วดูครับมาฮะวินเตอร์เคิร์นแล้วลุมตื้อครับอีกนิดนึงเรียบร้อยครับอนาตายข้างหลังนี่ว่าไงมีหุบเข้าใส่อีกนิดแล้วโฟเรฟยังอยู่เอนชานเทรดตายไปแล้วตรงนี้เอาโปรติคิวไว้เปิดโปรโตไทม์แล้วจับให้ได้ครับแล้วเรียบร้อยครับเรนบาแลกพังข้างหลังนี่ไล่ยิงโฟเรฟโฟเรฟสร้างสรรค์ยังไงยื้อให้เพื่อนกดสติ๊กด้วยโอ้โหยื้อสุดๆนะ13ต่อ17ฮะเต็มเลนนะครับตรงกลางครับนี่ฮะหายครับหายไปเลยหายไปในอากาศลอยไปกับสายลมนะฮะตอนนี้การเงินนำ 15,000 ครับสำหรับทางทีมเวิลด์นะส่วน XP นำอีกประมาณ 6,000 ครับคูมาฮันเตอร์บอกว่าคนละชั้นนะฮะแม่ทำไงได้ล่ะครับนี่มันเจ้านายนะฮะเจอแล้วนั้นมันคุณและฉันฉันไม่ได้มีแล้วร้องไม่ได้นะฮะเราจะพยายามร้องทำไมตรงนี้สโนว์บอลเสียอ้าวงานหยาบเสียสโนว์บอลไปแล้วด้วยแล้วยิงแบบนี้เรียบร้อยครับเสียฟรีอะข้างหลังไล่ตามไอออนเทลแล้วยิงครับได้ไหมเอาเวิลด์เดเวลเลอร์ฟอร์สทับหนีวาร์ปกลับเอ้าเอ้าพี่อูฮูนี่ฮะมีวอยครับนี่มีวอยก็ไม่หิวอย่างนี้เลยครับอันละ5บาทนะวอยสักต้าครับเก็บไม่ได้ด้วยเอิร์นออฟชาโดว์แล้วเสียบายแบกไปแล้วด้วยนะฮะเอาเวลไม่มีใครมีซื้อเกิดเลยครับทีมมอริอาตี้ฮะเจอเชอร์ร็อกโฮมเข้าซะแล้วฮะทีมอะไรแข่งครับเป็นทีมมอริอาตี้พบกับทีมเวิลด์นะฮะทีมใหม่ของอนาและนี่เป็นการลงสนามครั้งแรกของอนากับทีมใหม่ด้วยนะฮะพออย่างนี้นักรีพอร์ตอย่าเลยนะฮะแล้วทาวเวอร์เทียร์3ด้านบนจะเสร็จให้กับทีมเวิลด์หรือเปล่าตรงนี้สวอเข้าไปยังได้อยู่อนายังแข็งแล้วไล่ยิงเอ้าดูครับวินเตอร์เคิร์สสวยงามฮะแต่ว่าทาวเวอร์เทียร์3พังไปแล้วนะครับตรงนี้โดนไอออนเทลครับอิมพิตัสเข้าใส่เปิดเรดอยู่ยังสู้นะครับเอาเอาไหมล่ะครับนี่ฮะอินเฟรดเข้าใส่แฟตเข้าแฟตมารับฮะแท็กซี่ครับแกปเปอร์แกปบี้แกปเปอร์แล้วตรงนี้ไพมอลสปริตออกมาเจอโฟเรฟโฟเรฟโดนทอร์นาโดขึ้นไปปล่อยเดอะสวอมออกมาครับอันนาวิเวอร์เอายังไงดีครับตรงนี้โบรอนทามออกไปยื้อให้เพื่อนเปล่าข้างล่างนี่มีรีบาแลกยังอยู่นะฮะแต่ว่าทาวเวอร์เทียร์3มาหมดแล้วนะฮะตรงนี้เสียแน่นอนครับอาวาดอนเป็นเอาเวิลด์เดเวลเลอร์นะฮะลานฮิตไปยังสู้ได้อยู่ครับมอริอาตี้ครับยังไม่ยอมง่ายๆฮะส่วนตรงนี้ได้โซลาร์เคสกับโอ้โหดูฮะดาร์กแลนด์ครับจะเพิ่มระยะทำให้มิตัสมันแรงขึ้นนะฮะวีเวอร์ตอนนี้ครับเลเวล16ครับแล้วทาเลนที่2ฮะสเตรนท์บวกมาอีก12หน่วยฮะสวัสดีครับคิดว่ารวยฮะตอนนี้นี่ไม่เร่งแล้วครับทางทีมเวิลด์ครับคงจะรอไอเทมหนักๆแล้วไปทีเดียวนะฮะหรือไม่ก็โลชานตัวที่2ไหมแต่ผมว่ามันนานไปหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยปิดเกมได้เลยนะสำหรับทีมเวิลด์แต่ถ้าจะเอาแบบไม่ประมาทก็คงต้องรอโลชานนะครับเพราะว่าถ้าแพ้มาสักไฟต์2ไฟต์เนี่ยไลท์ซิลเลอร์หรือว่าเอาเวิลด์เดเวลเลอร์ก็อาจจะแบกทีมได้นะตอนนี้สโมกมาครับเป็นการสโมกครั้งแรกๆของเกมเลยด้วยนะฮะเอาไงดีครับอ้าโหสโมกชนสโมกเลยครับยังไงล่ะสโมกหลุดแล้วฮะเอาแล้วยังไหวหรือเปล่ามาแล้วครับเอาเฮ้ยยังไงอินเฟดออกมาช้าไปช้าไปแล้วต่อยยัง
นี้แหละครับทรัสตายไปก่อนละงานหยาบแล้วครับข้างหลังโคเอ็มเบกยื้อให้ด้วยแต่โดนไอออนเทลไหมยิงแบบนี้เรียบร้อยครับเอาเวอร์เทเวอร์ตายไปข้างหลังนี่จับผิดตัวแล้วฮะมาจับอะไรโฟเลฟเขามีโบโรทามแล้วยิงแบบนี้ครับดูครับโอ้โหเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายอีกนิดนึงจะไฟแมนไว้ฮะแล้วเป็นไฟแมนไว้ทริปเปิลคิวของซักซ่าจบครับ GG Good Game Well Played เกมแรกครับ25นาที43วินาทีเท่านั้นครับทีมเวิลด์เอาชนะทีมมอริอาตี้ไปได้ฮะของนั้นไปก่อน 1-0 เลยครับตอนนี้คือจริงๆแล้วผมว่าไปใช้วินเตอร์เคิร์สผิดตัวนะไม่น่าเลยฮะลกไปหน่อยครับสำหรับวินเตอร์ไวเวิร์นนะครับถ้าจับพวกดราก้อนไนท์หรือว่าวีเวอร์ได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะสำหรับไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ผิดไปนะฮะเอาละครับตอนนี้ครับทีมเวิลด์ครับออกนำไปก่อน 1-0 ยังมีเกมที่2อยู่นะถ้าเกมที่2นะครับทีมเวิลด์ชนะจะชนะ 2-0 และผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลไปเจอกับทีม OG ซึ่งรออยู่แล้วในรอบควอเตอร์ไฟนอลซึ่งผมอยากให้อนะไปเจอมากเลยนะถ้าเจอเนี่ยแล้วผมจะพากแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับตอนนี้จบเกมแรกแล้วเดี๋ยวรอดูเกมที่2พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมฮะI'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown 'cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party?ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถึง400กว่าท่านด้วยนะฮะโอ้โห444ตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอ้โหเป็นพระคุณอย่างสูงครับข่าวทั้งทีมจะมือกินเลี่ยมคือจริงๆแล้วผมว่าเอาตรงๆไหมผมว่ายังไงก็ติดใจกด follow นะฮะเออขอบคุณเลยฮะถ้าใครกด follow นี่จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับฝากกด follow นิดนึงนะฮะเพื่อนๆครับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกฝากกด follow ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการถ่ายทอดสดนะโดต้าทูมันๆแบบนี้แหละฮะนี่รับชมเรื่อยๆนะครับใครชอบมุกกดซับเลยโอ้จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าใครกดซับนะฮะมันมากครับวันนี้นะฮะห่างหายไปนานกว่าจะกลับมาสักทีนะนานมากจริงๆนะฮะพยายามจะมาถ่ายทอดสดเรื่อยๆนะครับต้นวัสซ่าล้างสนามไม่จริงๆผมล้างสนามนานมากเลยตอนนี้นะเหมือนแบบคราวที่แล้วข้างห้องก็เดือดร้อนเสียงดังแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับนะฮะเพราะว่าไม่มีบ้านนะฮะถ้าไม่ชอบมุกกดรีพอร์ตเดียวครับคุณเนิร์ฟสไตล์ครับใจเย็นๆนะฮะภาคดังเดี๋ยวเมียตื่นเปล่าโอ้ยไม่มีใครสนใจหรอกครับวันนี้นะฮะ
สวัสดีคุณฟังกี้ดีดูด้วยฮะรอพรุ่งนี้ OG versus อนามีแตะ 2,000 แน่ๆเลยนะฮะโหสาธุเลยครับคือผมอยากนะจริงคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอเลยอนากับเจอกับ OG เนี่ยมันจะเป็นแมตช์ในตำนานแมตช์ในฝันของผมเลยนะเอาตรงๆนะถ้าแตะ1360นะครับถ้า1360เนี่ย เออนี่จะขยี้ไปไหนเนี่ย1360 จะบ้าแล้วไงคนบ้าอะไรมาขยี้ขนาดนั้นหัวแตก เออเขารู้แล้ว1360เนี่ยรู้เปล่าไม่รู้นะ ดาวโอเคมาแล้วนะฮะเกมที่2โอ้โหมาไวมากครับต้องบอกว่าไม่ให้เสียเวลาเลยนะสำหรับรายการนี้ฮะ ESL 1ผมชอบอ่ะนะโอเคนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งยินดีต้อนรับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสด Dota 2ครับรายการ ESL 1 Katowice 2018รอบยุโรปควอลิฟายนะฮะอยู่กับผมอาจารย์โอมิโดริเซนเซนะแต่ผมเปลี่ยนละนะฮะเป็นโอมเซนเซเฉยๆนะครับอาจารย์โอมนั่นเองนะตัดมิโดริออกนะฮะมันจะได้สั้นลงนะโอมเซนเซนะครับอยู่กับผมโอมเซนเซนั่นเองนะครับพาเมเนสกี้แตะพันทุกรายการนะฮะโอ้โหแพงไปเปล่าช้างดาวแถวบ้านผม55บาทเออหูคีบด้วยแตะ10 seconds remaining นะข้ามไปนะฮะสำหรับอันนี้นะทีมโมเรียตี้ครับยังอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนนะฮะแล้วก็แบรนด์ไนท์สต็อกเกอร์เกมที่แล้วเล่นโคตรโหดฮะโอมิยาบิเซนเซเดี๋ยวไม่ใช่นะฮะ Radiant teams turn to pick Dire teams turn to pick ช้างดาว99เลยเหรอโอ้โหทำไมขายแพงจังวะคุณกรีนแถวบ้านผม55บาทเองจริงๆตัดเหลือโอมเซเปี้ยงแน่นอนผมกลัวแต่จะหัวเนี่ยไปกระแทกพื้นนะโอมเปี้ยงเนี่ยนะเจอแบรนด์ไนท์สต็อกเกอร์ไปนะฮะเกมที่แล้วเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ทำให้ทีมเวิลด์เล่นได้ดีมากเนี่ยสำหรับการเดินเกมแก๊งของไนท์สต็อกเกอร์ครับจังหวะที่ใช้คิปปิ้งเฟียร์เข้าใส่พวกฮีโร่สกิลที่ต้องการใช้สกิลจริงๆอย่างบิลมาสเตอร์เนี่ยนะฮะใช้ไพมอสสปิทไม่ได้นี่งานหยาบนะเพราะว่ามันโดนตัดไปนานเหมือนกันนะฮะจานโอมมาวีเซนเซเดี๋ยวใช่เสียดายจังนะฮะโอมอันเซนได้ครับ NTR is fine toถ้าจะพูดกันขนาดนี้ก็เอา Exynos Hard Disk มาก๊อปจากเครื่องผมไปเลยดีกว่านะฮะผมมีตั้งแต่ชุดแรกยันชุดสุดท้ายโหลดเป็นไฟล์บิตมานะสำหรับ ROE นะฮะแม่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่น่าโฆษณาเนาะว่ากันไปก็ตอนนี้ทีม Moriarty ครับเลือกตัวที่2มาเป็น Shadow Fiend นะส่วนทีม World ครับมี Enchantress กับ Omni-Knight นะฮะซึ่งผมมองว่าน่าจะเล่นแผนเดิมนะฮะคือการพุชซาวเวอร์นั่นเองฮะจริงๆแล้วเนี่ยเกมที่แล้วนะฮะทีมเวิลด์เลือกมาเล่นแบบพุชซาวเวอร์นะฮะแต่ว่าเวลาทีมไฟท์จริงๆก็ไม่ได้เสียเปรียบนะเอาตรงๆได้เปรียบด้วยซ้ำสมัครดีคุณอาร์เมอร์35ด้วยฮะมาขายของนะฮะจะ กดซับแล้วแจกวาร์ปนะฮะสวัสดีพี่ยุ่นครับผมสวัสดีฮะวันนี้พี่ยุ่นให้เกียรติมาดูด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงๆฮะตื่นเต้นน่ะไม่คิดว่าพี่ยุ่นจะเข้ามาดู ตกใจเลยนะฮะตัวที่4ครับทีมโมริอาร์ตี้แบนมาเป็นตัว Queen of Pain นะฮะส่วนทีมเวิลด์เนี่ยแบนตัวที่4มาเป็นบูทมาเธอร์นะฮะแปลกใจเหมือนกันนะที่แบนบุตรมาเธอร์นะฮะเพราะอะไรวะกันทีมมอริอาตี้เล่นแรดไหมจริงๆแล้ว Shadow Fiend ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่แรดได้นะครับเพราะว่ามันแต่ต้องออกพวก Shadow Blade นะคือต้องมีไอเทมเสริมในการแรดอ่ะนะฮะเอ็นดูนะฮะโดนปิดช่องแน่นอนเดี๋ยวดิจะปิดช่องผมทำไมนี่
ปิดช่องเลยขโมยตังเมียมาเปิดกาชาไม่ใช่นะฮะเงินเก็บจะเล่นอะไรเล่นเลยนะพี่ยุ่นมาดูแล้วนะฮะจะได้พังพินาศโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเอาละครับตัวที่5ครับก่อนที่จะไปเลือก3 4นะฮะฮีโร่3 4โอ้โหแจกวาร์ปเหรอฮะพี่ยุ่นครับผมพูดตรงๆฮะผมไม่เคยแจกฮะ Radiant Teams Turn to Ban ผมไม่เคยแจกในทวิสครับผมไปแจกในเฟสครับรอเล่นจะว่าเลยนะตัวที่5ครับของทีมเวิร์ลครับเลือกแบนมาเป็นปั๊กครับผม Dire Teams Turn to Pick ทีมมอริอาตี้ครับตัวที่5ฮะเลือกแบนมาเป็นเอาเวลเดวอลเลอร์ฮะซึ่งเกมที่แล้วจริงๆเอาเวลก็ไม่ได้เอาตรงๆว่าสู้ทางด้านของ Dragon Knight ไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะกับการเล่นตอนช่วงต้นเกมนะขนาดว่ามีตัวยืมซ้อนให้ด้วยนะครับมอริอาตี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นทีมโนเนมจากโรมาเนียนะฮะจะให้สู้กับทางฝั่งของทีมเวิลด์ซึ่งถึงแม้ว่าจะรวมตัวกันมาใหม่แต่ว่าผู้เล่นหลายๆคนในทีมเวิลด์เนี่ยก็โลดแล่นในระดับเทียร์1มาแล้วทั้งนั้นนะฮะอย่างอานาอย่างเงี้ยฮะโฟเรฟซักซ่าอย่างเงี้ยนะฮะก็มาWeaver. เล่นออฟไลน์ทัวร์ใหญ่ๆกันเยอะแยะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งของโซนยุโรปเลยนะสำหรับทีมเวิลด์เนี่ยนะครับอย่าลืมฮะซื้อบัตรผ่านประตูกันได้นะสำหรับทีมเวิลด์นะฮะเอาไปเล่นเครื่องเล่นกันนะฮะทีมมอริอาตี้นะฮะตัวที่3เอาเรื่องมาเป็นวีเวอร์ครับเกมที่แล้วทางทีมเวิลด์เอาไปเล่นนะซึ่งเล่นดีมากครับอานาเล่นอย่างผิวเลยนะฮะสำหรับวีเวอร์ตัวนี้ครับแล้วเลือกมาเป็นเดธโฟร์เฟสครับเอาละครับมิดเลนมาก่อนครับส่วนมอริอาตี้เหมือนเคาน์เตอร์แอทแท็กทันทีเลือกมาเป็นแซนคิงครับได้แครี่กับมิดเลนมาแล้วด้วยนะฮะแล้วได้มาเป็นออฟเลนอีก1ตัวนะฮะแซนคิงแต่จริงๆแล้วเอามาเป็นฮีโร่เดินเกมได้นะครับแล้วก็ให้เบนครับเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตเต็มๆครับแล้วก็หาตัวออฟเลนใหม่ซึ่งผมมองว่าถ้าจะเอาจริงๆนะจะแรดแบบสุดเลยก็ต้องเอามาเป็นพวกอันเดอร์ลอร์ดเนี่ยแหละนะฮะหรือถ้าจะเอามาแบบโหดๆดาเมจดีๆหน่อยก็เป็นพวกเฟเลตวอยนะคอมโบคู่กับแซนคิงไงแซนคิงอีพิกเซนเตอร์ในโครโนสเฟียก็ได้นะฮะต้องดูแหละครับว่าจะเอาตัวอะไรนะฮะส่วนทีมเวิลด์ครับกำลังจะแบนตัวสุดท้ายแล้วแบนมาเป็นแบทไรเดอร์ฮะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่เดินเกมแก๊งที่ดีนะฮะสำหรับแบทไรเดอร์ครับเปิดวิชั่นได้ด้วยไฟไฟนะครับดาเมจก็แรงด้วยครับจับก็ยากนะแล้วแบนทีมเวิลด์แบนตัวสุดท้ายเป็นไจโรคอปเตอร์ครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่แรดได้เหมือนกันครับเพราะว่าทีมเวิลด์เนี่ยฮีโร่3ตัวเนี่ยโชว์มาแล้วว่าแรดแน่ครับ Enchantress Shadow Shaman แล้วก็ Death Prophet ครับมีสกิลแรดทั้งนั้นนะ10 seconds remaining OG เตะโนเทลก็จบแล้วโอ้ไม่ได้หรอกครับเขาเป็นคนสร้างทีมมาเขาจะเตะโนเทลนี่ก็ต้องดิสแบนอย่างเดียวแหละฮะโอ้เตะโนเทลแล้วไปตามอีมาแครี่ไฟร์ฟายยามินจานะฮะจ่าพิชิตขจัดพันชนหน้าเหมือนจริงๆนะผมพูดตรงๆนะสำหรับอีกับจ่าพิชิตเนี่ยนะผมนี้น้ำตาจะไหลข่าวมาว่าเคซู่โอ้โหเคซู่เอาเคซู่มาแทนจริงเดชผมว่าไม่เวิร์กนะเคซู่นี่ก็ฟอร์มขึ้นๆลงๆนะฮะอานาวินทัศน์อินกระจงไม่เอาเหรองั้นเตะโนเทลแล้วเอา XY มาแครี่แทนโห XY แครี่ผมว่าไปเล่นซัพพอร์ตเหมือนเดิมไหม XYต้องให้โนเทลไปแข่งกาแล็กซี่หายยาวแน่นอนดูเรนเจอร์น่าสนนะดูเรนเจอร์เหรอไอ้ได้นะเอาดูเรนเจอร์มาคอมโบพวกชาโดว์ชาแมนเดธโฟเรสแต่ว่ามันจะเป็นฮีโร่ที่มันแบบบางไปหน่อยนะผมว่ายังไม่เวิร์กหรอกเอาตัวอื่นดีกว่าฮะฮีโร่สายแรดที่เป็นแครี่มอฟฟิงได้นะแต่มอฟฟิงก็โดนเนิร์ฟไปหนักเหมือนกันนะสำหรับมอฟฟิงเลเซอร์
เลเซอร์ก็ยังเวิร์กอยู่ไลแคนโอ้โหไลแคนนี่ไม่เห็นนานแล้วทัวร์หลอดโอ้อานาทัวร์หลอดอูในตำนานนะตัวนี้ผมอยากดูมากแล้วเลือกมาเป็นสปีดเบเกอร์ครับถ้าอย่างนี้ฮะสปีดเบเกอร์จะเป็นตัวโรมมิ่งครับแล้วให้แซนคิงมายืนออฟเลนฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นนานแล้วนะสำหรับแซนคิงออฟเลนนะฮะจริงๆเล่นได้แหละนะครับเพราะว่าตำแหน่งเดิมๆเลยคือออฟเลนนะฮะแต่ว่าโดนเลือกไปเล่นโรมมิ่งเกมเพราะว่ามันมีสกิลสตันที่ระยะไกลแล้วก็แอนิเมชันค่อนข้างเร็วฮะสำหรับแซนคิงเนี่ยนะฮะต้องดูว่าจะเล่นอะไรฮะแล้วเลือกมาเป็น Faceless Voice โอ้ผมยังงงว่าจะคอมโบยังไงล่ะฮะแบบนี้อันนาเล่น Faceless Voice นะฮะ Chrono Sphere แล้วก็ Death Prophet เปิด Exorcism เหรอเปลืองไปเปล่าเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้ฮีโร่ครบแล้ว10ตัวครับทีมมอริอาตี้ครับมีแฟรดนะฮะเล่นเบรนชาโดShadow Field นะครับวีเวอร์แซนคิงสปิริตเบเกอร์นะครับแล้วก็ทีมเวิลด์ครับมีเอนชานเทรดครับโอมินไนท์ครับชาโดชาแมนเดธโปรเฟตแล้วก็เฟลเลนวอยครับฮีโร่ตอนนี้10ตัวเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับว่าใครจะได้เกมนี้ไปครองถ้าเป็นทางด้านของทีมเวิลด์ได้ไปก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีแต่ถ้าเป็นทางด้านของทีมมอริอาตี้ได้จะต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับนะฮะเข้าสู่เกมก็เดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันหน่อยนะจ๊ะทีมมอริอาตี้ครับยังอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับแฟตครับเกมนี้มาเล่นเบนนะฮะเกมที่แล้วเล่นวินเตอร์ไวเวิร์นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจังหวะสุดท้ายด้วยฮะไปวินเตอร์เคิร์สใส่อาบาดอนซะงั้นนะอิราชนิสครับเล่นเป็นสปลิตเบเกอร์นะฮะกัน MPPV นะครับเล่นวิเวอร์ครับแครี่แล้วก็ Shadow Fiend ครับเล่นโดยซันเนบุนนะฮะไม่รู้อ่านถูกป่านะฮะแล้วก็อินุยาชาครับเทพอสูรจิ้งจอกเงินครับเล่นเป็นแซนคิงมาดูทีมเวิลด์กันบ้างครับอยู่ทั้งฝั่งเดอะไดครับอนาครับเล่นเป็นเฟเดวอยฮะแครี่นะครับเกเซอร์ครับเป็นเบนเดฟโฟเฟตครับมิดเลนนะฮะซักซ่าเป็น Shadowชาแมนนะครับโอมีไนท์ครับเล่นโดยโฟร์เรฟครับออฟเลนแล้วก็สุดท้าย SVG ครับเล่นตัวเดิมครับ Enchanted ครบนะฮะก็มาปัก Observer Ward นะฮะปักตรงนี้นี่โอ้โหเขารู้เลยครับว่ามีแล้วก็เสียฟรีๆไปเลยครับแถมไปเลยนะฮะ100โกลครับไม่มีวิชั่นอีกต่างหากเสียดายจริงๆครับใจร้อนไปหน่อยฮะเห็นว่ามีตัวแล้วไม่น่าจะปักนะคุณกุ้ยชายซับพอร์ตครับผมนะฮะไม่ใช่ซับพอร์ตดิมันซับสไครป์นะฮะขอบคุณซับสไครเบอร์ด้วยนะใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กด follow ฝากกด follow ด้วยนะฮะถ้าชื่นชอบฝากกดซับสไครป์หรือกด donate กันเป็นต้องบอกว่ากด donate กันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮะโอเคนะ HVG ตอนนี้เดินมาป่วน The Flat นะ The Flat ก็ทักทายไว้1ดอกนะฮะขำๆวันนี้ก็บอดี้บล็อกคีปไว้ครับ Shadow Fiend นะแล้วก็ Death Prophet ก็บอดี้บล็อกได้ดีเหมือนกันนะก็มองไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นี่โอ้โหลดดาเมจมาก่อนนี่ครับอัพมาเป็นคลิปสวอมก่อนเลยนะฮะด้านบนโฟเรฟสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพครับเจอกับทางด้านของ Weaver นะฮะเอาวิเวอร์มาเล่นเลนนี้เลยครับโอ้โหโหดมากนะฮะเพื่อที่จะให้แซนคิงชนกับอนานั่นเองฮะมาครับโฟเรฟครับคือโฟเรฟเจอกันกับทางด้านของวิเวอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าลำบากฮะเพอร์ลิฟิเคชันนะครับโอมินายเนี่ยมีสกิลฮีลก็จริงแต่ว่าจะทำดาเมจเข้าใส่ตัววิเวอร์ก็ยากหน่อยนะฮะว่าวิเวอร์มันเป็นฮีโร่เรนโอ้โหแต่ว่าถ้าเดินเข้าแบบนี้ก็ได้อยู่นะส่วนตรงนี้อ้าวยังไงครับ SVG ครับโดนมาแล้วครับชาร์กอฟดังเนตครับยังไหวไหมโดนกระแทกมาก่อนสตันแบ๊ะ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 อ๋อแล้วเป็นอิลิชันอลครับอิลิชันิสนะฮะขออภัยนะกดเฟิร์สบัตไปได้จากเอนชานเทรดนะแล้วเสียเฟิร์สบัตอีกแล้วครับตอนนี้โดนชาร์โดเรสเข้าไปฮะยังดูดเลือดสู้อยู่ข้างหลังซักซ่ามาครับแชคเกิลสวยงามและเรียบร้อยครับตายฮะแล้วไหลต่อเดอะแฟลชไหมเดี๋ยวแฟลตยังไงโดนอีเทอร์ช็อกแล้วตบเรียบร้อยครับเสีย2เลยเอ้า
ซะอย่างนั้นนะครับได้เฟิร์สบัตก็จริงแต่เสีย2ฮีโร่แบบนี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะทีมมอริอาตี้ฮะเสียง่ายไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ต้องชมซักซ่านี่แหละครับพร้อมกับตัวเอนชานเทรดนะฮะที่เอาเฮลแวร์ครับมาช่วยนะทันเดอร์แกร็บแล้วไล่ตกไปแล้วยังไงครับตรงนี้แชคเกิลมาโอ้โหดูครับคลิปสวอมเก็บถ้าจะลุมกันขนาดนี้ก็เอาเลยฮะมีทั้งอีเธอร์ช็อคและแชคเกิลนะฟอโร่โฟโร่ใช่ไหมไม่ใช่ฟอโร่นะฮะมันไม่ได้อ่านฟอโร่เหรอฟอโรมีโฟโร่แปลว่าโล่4อันนะฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่3ต่อ1ครับโหเกมนี้ครับคิวกันโหดๆเลยฮะโฟเลฟสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพด้านบนยังไงครับโฟเลฟต้องระวังนิดนึงครับโฟเลฟฮะเจอสปิริตเวเกอร์มาแล้วฮะยังไม่มีนะครับตัวนี้กีเตอร์แบดครับตรงกลางยังไงเอ่ยโอ้โหโดนดึงมาไกลจริงๆครับเคเซอร์ฮะมีเนี่ยครับสวิตซิฟฟอนนะฮะไว้ดูดเลือดนั่นเองด้านบนนี่กดโซลิงมาฮิลฮะยัดตัวเองฮะได้มานาด้วยได้เลือดด้วยนะเสียแค่กดโซลิงนิดนึงนะฮะด้านบนยังไงครับไม่มีพอลิฟิเคชั่นแล้วนะตัวเองยังมีฮะมะม่วงนะฮะเอนชานแมงโก้ครับจะอ้อมเลยครับโอ้โหพิยดาสุนิสาครับยังไงดีโคเลมครับโอ้โหจุกดีนะล็อกซ้ายล็อกขวาและยังรอดแล้วตรงนี้ฮิวอัดหน้าครับสปิริตเบเกอร์เจ็บเหมือนกันนะผมกดฟอลไป6ครั้งแถมรีพอร์ตให้1ครับขอบคุณมากครับคุณพลันยูฮะคุณกดเยอะไปไหมจานๆ WESG Apex ภาคไหมครับถ้าภาคได้ก็จะภาคครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า WESG เนี่ยลิขสิทธิ์จะยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าให้สิทธิ์ผมภาคผมก็จะภาคให้ครับคุณกรีนนะต้องถามต้องติดต่อทางผู้จัดก่อนนะครับเป็นไปได้ก็อยากจะภาคจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานตะวันออกตะวันตกเนี่ยผมก็อยากจะภาคนะภาคกลางก็ได้นะจะภาคง่ายที่สุดกับภาคกลางแล้วก็ฟังรู้เรื่องนะฮะตรงนี้โฟเรว่าไงฮะโดนเดอะสวอมจากทางด้านของวิเวอร์แล้วไล่ยิงกันสุกุชิตามด้วยนะโอ้โหแล้วเข้าทาวเวอร์ทันนะอีเอนชานแมงโก้แล้วก็ฮิวตัวเองยังรอดอยู่ครับเกือบไปครับโฟเรฟสร้างสรรค์ผลงานดีฮะเกือบจริงๆฮะจานทูวอลเล็ตมันแจ้งมาลองเทสดูเมื่อกี้ทูวอลเล็ตไม่แจ้งครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปกดดูฮะข้างหลังในตรงนี้ยังไงครับโดนช้างกับดังเน็ตมาน่าจะล็อกมาเฉยๆครับไม่น่าจะเอานะถ้าจะเอานี่ต้องบอกว่าใจด้านมากครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ห่างจากตัวทาวเวอร์เท่าไหร่ส่วนตรงนี้มาเอาดีกว่าครับเพราะว่ามา3แล้วตรงนี้ยังไงดีมาแล้วเบนแซปเข้าใส่ก่อนซูกุชิตามแล้วยิงเรียบร้อยครับแฟลตครับตีไล่ตามมาเป็น2ต่อ3แล้วครับสวัสดีคุณเสือกอีสานด้วยนะฮะมีทีฮีด้วยใช่ครับผมนี่ชอบทีฮีมากนะฮะตรงกลางครับทาวเวอร์เทียร์1ฮะโอ้โหโดนกดรัวๆสปิริตเวเกอร์มาทำอะไรอ่ะนี่เขาเอาทอร์นาโดมาขวางอยู่นะฮะคีฟเคิร์ฟนี่โดนดาเมจทอร์นาโดด้วยนะครับตัวเองก็โดนนะถ้ายืนแบบนี้นะครับ KS หลอดให้เขาเถอะแหมกดฟอร์ติฟายทาวเวอร์มาก่อนครับทีมมอริอาตี้ฮะคือเดี๋ยวนี้มันโฟร์ดิฟายพร้อมคีฟด้วยนี่ผมบอกได้เลยว่าเซ็งนะตรงนี้โดนแล้วครับไนท์แมร์เข้าไปก่อนชาโดว์เรดเก็บไปแล้วโอ้โหดูฮะชาโดว์เรดแม่นมากครับชาโดว์ควีนข้างหลังว่าไงอู้ยยาดีนายทาวเวอร์สวยจริงๆฮะชาโดว์เรดเก็บปั๊บมาดีนายต่อเลยฮะจานไปตีฮีแถวไหนครับบอกพี่กัดทีไม่หมายถึงผู้เล่นชื่อทีฮีนะฮะเป็นผู้เล่นของฟิลิปปินส์นะฮะเมื่อก่อนอยู่ทีมกิ๊กแฟมไงวันนี้คนเยอะจังนะฮะใช่ต้องขอบคุณป้าจงนะที่ชักจูงคนดูมาให้นะขอบพระคุณมากนะฮะรู้สึกว่าป้าจงจะไม่สบายโอ้ขอบคุณบิทเชียริ่งของคุณกุ้ยช่ายด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ100บิทเชียริ่งครับ
พระคุณนี้จะสถิตสนิทในตอนนี้อยู่ Entity ใช่ครับไม่ได้ไปซื้อนะไปขายไปสนามหลวงไปขายเหรอขายอะไรข้าวเกี๊ยวว่าวหรือไงล่ะฮะแซนคิงครับแอบมาหลบอยู่ในซอกป่านะระวังบรอสไตน์นะครับคือจริงๆแล้วเลเวล1เนี่ยมันไม่ไกลเท่าไหร่นะทำไมถึงอัพแซนสตอร์มกับคอสติกฟินาเล่มานำผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วตรงนี้ยังไงก็ทามบล็อกตามโดนคลิปสวอมเต็มๆครับอินุยาชะพยายามจะจู๊บอยู่เขาเห็นละโคโนสเฟียเลยอะงานดีอะแต่ว่าข้างหลังเฮ้ยๆๆจะตายเอาก็ SVG ยังไงกดมาแล้วครับอู้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 อุ้ยเนี่ยแหละฮะโดนยิงดับเบิ้ลแอตแทกจากวีเวอร์ครับคือไม่น่าเลยฮะจริงๆนะไม่น่าตายฮะสำหรับ Enchantress ครับไม่น่าคือถ้าดูเลือดหน่อยก็ไม่น่าจะตายนะฮะตรงนี้ครับได้มาเป็นทาวเวอร์ครับกดมาเป็นในด้านของตัว Exorcism เก็บเลยนะฮะเคเซอร์ฮะแล้วไหลมาที่ตรงกลางครับทาวเวอร์นี่โดนคลิปเข้าเหมือนกันครับ Shadow Fiend ตอนนี้นี่ไอเทมก็มีลิงก์เคียร่านะฮะจะซื้อต่อที่ Power Tree นะฮะวาร์ปฉากเขาต้องเน็ตหนีไปไหนเฮ้ยกลับบ้านไปเลยฮะส่วนตรงนี้ครับ Forest ฮะน่าจะซื้อดัมเมอร์ดูแรนครับชิ้นแรกก็อยู่ที่4ต่อ4ครับ8นาทีกับอีก20วินะฮะดูเน็ตเวิร์ดกันหน่อยนะครับก่อนดับ1เป็นอู้เป็นเรดวอยเลยฮะอนาเก็บเงินไวมากนะฮะทิ้งอันดับ1ของทางฝั่งทีมมอริอาตี้อยู่600ฮะทั้งที่อยู่แค่8นาทีเท่านั้นเอง600นี่ไม่ธรรมดานะคลิปประมาณ20ตัวเลยนะฮะถ้าตัวละ20นะห่างอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเฟรดวอยเอาตรงๆก็คือถ้าจะฟาร์มเนี่ยมันฟาร์มชุดชาโดว์ฟีนไม่ได้นะชาโดว์ฟีนฟาร์มไวนะครับเรื่องจริงอาจารย์มาแฉขายยาโดบขายยาโดบต้องคุณอาร์มแล้วเนี่ยนะฮะลินกล่องเขียวลินกล่องดำลินกล่องขาวเนี่ยนะฮะผมก็ซื้อมานะฮะไม่รู้ว่าดีขนาดไหนนะก็ลดพุงลดหุ่นนะฮะตรงนี้ Shadow Fiend เก็บได้มาเป็น Fallen Void อะไรฮะถ้ามันจะตามทันก็ต้องแบบนี้แหละครับต้องคิวฮีโร่ที่เป็นเงินนำของทางฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะฮะแล้ว Ether Shock เคลียร์คลิปไปก่อนแต่ว่าซูคุชิตามอาซักซ่ายังไงดีครับโดนเช้าดังเน็ตเป็นแซปดักเข้าไปด้วยครับแล้วตรงนี้ครับการ์เดียนแองเจิลสวยงามยังอยู่ฮะโอ้ Ether Shock สวยนะแล้วชาร์เคิลครับแล้วทาวเวอร์ยิงแบบนี้เรียบร้อยอ้าวงานหยาบโอ้ไม่ฟรีซะแล้วตรงนี้โดนเฮกทามแลบหนีออกไปได้ครับนี่เด็กควิดเป็นไงล่ะทามแลบโชว์เลยอีเดอร์ช็อคแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับข้างหลังที่แซนคิงอีพิกเซเตอร์ไม่ไหวฮะตายไปแล้วตรงนี้เพอร์ฟิเคชันสวยงามแล้วนี่ฮะคลิปสวอมก็ใส่เดอะแฟลตพยายามจะจุกสเตนเดอะทรีให้ไฮสอนไว้แล้ววาร์ปกลับได้ด้วยโอ้โหงานดีแต่เสีย3ศพนะฮะ1246โกเชียงวิเชียงมา1600ฮะ4ศพนะฮะเพราะว่าสปิดเบเกอร์ก็ตายด้วยครับฟู้กลับมาได้สวยครับสำหรับเฟรดวอยฮะท็อปผงน้ำมันออฟหรือเปล่าออฟพงพัดมั้งนะฮะด้านหลังเมื่อสักครู่นี้แซนคิงครับเสียอีพิกเซนเตอร์ไม่ได้อะไรนะฮะแถมตัวเองก็ตายด้วยนะครับสำหรับยาของคุณอาร์มนะครับหอมแน่นอนครับใครซื้อไปรับประทานนะตรงนี้ได้เลยตรงโอ้โหทำวอกเข้ามาทำอะไรโดนเฟนกิฟต์เข้าไปยังดีว่ามีรีเฟลช่วยไว้ก่อนแล้ว 3-3 หรือเปล่าครับโอ้โหโบรสไตเข้าไปเนี่ยเหมือนจะเสียบแล้วมันไม่เหมือนจะได้อะไรเลยนะข้างหลังนี่คลิปสวอมเก็บได้ไปก่อน1ตัวแล้วดูครับเอ็กโซกิซึมกัดรัวๆแบบนี้เรียบร้อยครับเบเกอร์ก็ตายชาโดฟีนแถมไปอีกโบรสไตหนีเลยครับโดนทามดิเลชันเข้าใส่และอินุยาชาแถมไปอีก1ตัวครับไม่ได้ใครเลยฮะทีมมอริอาตี้ครับพลาดจริงๆแล้วเป็นทริปเปิลคิวของกีเซอร์ครับ1218โกเชงไม่ใช่1840ครับเนี่ยแหละฮะกับการที่บวกแล้วไม่เลือกว่าจะเอาตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับทีมไฟสู้ไม่ได้จริงๆครับมอริอาตี้ครับนี่คือความต่างของทั้ง2ทีมนะครับฝีมือนั่นเองฮะการเงินตอนนี้นำไปประมาณ 6,000 ซะแล้วก็ทีมเวิลด์ครับส่วน XP ฮะนำไปอีก 2,200 นะ
ใกล้จะเป็นความจริงนะฮะความฝันของคุณผู้ชมฮะแล้วก็ความฝันของผมด้วยที่จะได้ดูอนาตบ OG นะฮะสำหรับคู่นี้นะฮะใครชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลไปเจอกับ OG ซึ่งรออยู่แล้วนะครับฮีโร่ตัวไหนมาจากเกาหลีนะครับไม่ทราบฮะยอมจานหนึ่งยืมแคบบี้มาซื้อแล้วโอ้โหโคโนซาเฟียติดด้วยแล้วยังไงดีครับเพื่อนมันก็ติดด้วยนะก็แต่แชคเกิลสวยครับไม่งั้นนี่ทำแบบทันนี่ก็ยังรอดนะฮะวีเวอร์ยังไม่ไหวจริงฮะมือไวฮะคือจริงๆแล้วอนาในครอบไม่สวยนะครอบไม่สวยแต่ว่าต้องชมนะต้องชมซักซ่าที่มือไวกว่านะฮะจริงๆมันติดแอนิเมชันด้วยแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยเฟนกิฟมาแล้วก็สลิปเบเกอร์มาช้าเขาแล้วเด็ดโพลไซก็ใส่อีกนิดนึงโอ้ยพอลิฟิเคชันสวยงามจริงๆครับนี่ฮะแล้วโซซิฟอนอ้าวเลยครับสลิปซิฟอนไม่ใช่โซซิฟอนข้างหลังนี้อีเทอร์ช็อคก็ใส่แล้วยิงอินุยาชะตายแน่นอนเรียบร้อยฮะเป็นก็อดไลท์ของเกเซอร์ครับต้องชมมากระโดดจูบปากได้กระโดดจูบทันทีครับโฟเรฟฮะเกเซอร์ไม่ตายครับเมื่อสักครู่นี้อีกนิดเดียวจริงๆฮะหาเล่นแรกครับบวกดาเมจมาอีก50หน่วยครับสุดๆไปเลยอะตอนนี้ Invisibility. ไปอันใหญ่นะครับเฟรดวอยได้วาราดิเมียร์เฟอร์ลิงมาแล้วนะฮะออร่าเพิ่มดาเมจนะครับมีดูดเลือดด้วยของดีราคาไม่แพงด้วยนะฮะสำหรับวาราดิเมียร์เฟอร์ลิงโซซิฟอนใช่สกิลเสกในแล็กนาล็อกใช่ครับโอ้โหนี่ติ่งแล็กนาล็อกเหมือนกันเหรอผมก็เมื่อก่อนนี้เล่น ไม่อยากบอกเลยนะเล่นแชมเปี้ยนนะฮะตัวผู้หญิงเนี่ยแอบหลอกเมียนเอาไอเทมเอาแอร์ไทม์มาก็หลายบาทอยู่นะฮะทุกวันนี้นี่ผมจำชื่อเขาได้นะแต่ว่าก็อย่ารู้จักกันเลยจะดีกว่านะฮะเอาละฮะทาวเวอร์ที่2ตรงกลางครับนี่ฮะปักมาเป็นแมสเตอร์เพนวอร์ดด้วยนะฮะสำหรับแชร์แมนนะเพื่อความชัวร์ฮะเอาละครับพยายามจะปิดพื้นที่การฟาร์มของทีมมอริอาตี้ครับทีมโวแซนคิงตอนนี้ได้มาเป็นทางด้านของวิงแดกเกอร์แต่ยังเหมือนจะเปิดจังหวะให้เพื่อนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเห็นอยู่นะครับตรงนี้ออฟเซอร์เวอร์วอร์ดนะเห็นทั้งโฟร์เรฟแล้วก็เคเซอร์ครับแต่จะขึ้นยังไงเท่านั้นเองฮะหนูชะอมไม่ใช่ครับชื่อหนูอ้อมฮะ หนูอ้อมครับนะฮะคือผมชื่อโอมอ่ะผมก็ตั้งชื่อแนวๆเนี้ยวนๆอ่างนี่แหละหนูอ้อมหนูอ้อมนะฮะแต่มีแชมเปี้ยนตัวนึงผมเล่นเองนะฮะชื่อว่าสโนน้อยเรือนงามนะฮะอันนั้นเล่นเองจริงๆแต่ว่าไอเทมเนี่ยหลอกเขามานะฮะ บ้าเลยฮะทาวเวอร์ที่2ด้านบนครับตอนนี้ฮะพื้นที่การฟาร์มเนี่ยมันเหลือน้อยเข้าไปทุกทีนะครับเจอ OG วันไหนน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับแล้วก็ทาวเวอร์เทียร์2ด้านบนหมดครับตอนนี้ฮะไม่เหลือเทียร์2ซะแล้วฮะเหลือแต่เทียร์ลี่เมฆวัฒน์นิ่มเธอแล้วเปิดเอ็กโซคิซึมขึ้นมาครับทีมเวิลด์ฮะจะเอาให้ได้ฮะตรงนี้2-0หรือเปล่าครับนี่ถามวอล์กเข้าไปยังไงเอ่ยทำอะไรไม่ได้อ่ะนะดิวิซัลเบสใส่แฟลชเฉยๆครับขำๆข้างหลังนี้อ้าวโดนเฮกดักหน้าทาวเวอร์เทียร์3ก็พังแล้วตรงนี้เปิดเอ็นโซคิซึมกัดแบบนี้โดนสลิดซิฟอนเข้าไปแฟลชว่าไงแฟลชโดนคลิปสวอมอีกโบโรสไตล์สวยงามก็ยังยื้อให้เพื่อนได้อยู่ข้างหลังโคโดสเปียร์ติด2ตัวดีจริงๆครับไปแล้วครับเรียบร้อย3อีกนิดนึงจะได้อีก1ตัวแล้วอีกนิดนึงแล้วแชโดฟีนไปอีกครับเหลือมาเป็นอินุยาชะว่าไงโดนทามวอล์กตามแล้วตบคิมสวอมเฮ้ยอีกนิดนึงไม่เอาเหรอเอาหน่อยดิเฮ้ยจะไฟแมนไว้อยู่แล้วไม่เอาครับโอ้โหเอาทาวเวอร์ดีกว่าครับ
ข้างหลังมาแล้วโบโรสเอาแล้วเป็นไฟแมนไว้เฉยเลยแซนคิงเข้ามาทำอะไรไม่รู้โบโรสไซก็ไม่ถูกซะด้วยนะครับแล้วทาวเวอร์เทียร์3ไม่มีแบบนี้จะไหวไหมมีรีบาแลกยังไม่พังนะครับกดโบดิฟายทาวเวอร์ทันอยู่โบโรสไซติด2ตัวมาแล้วก็ทำวางแล้วชาโดเรนสวยงามได้ดับเบิลคิวครับเคาน์เตอร์แทงได้สวยจริงๆแต่ว่าก็เสียมีรีบาแลกด้านบนไปเหมือนกันครับทีมมอริอาตี้ฮะโอ้เคาน์เตอร์มาดีครับนี่เสียไฟแมนไว้พร้อมกับอีก3บายแบกนะฮะแต่เก็บได้คืน4ตัวครับแต่สุดท้ายแล้วทีมเวิลด์ก็ถือว่าทำสำเร็จนะฮะได้มาเป็นมิริบาแลกนี่แหละฮะของดีนะฮะจากพระนครไฟแมนไว้อีกครั้งฮะสำหรับทีมมอริอาตี้ฮะขอดูกราฟหน่อยนะฮะโอ้โหนี่ฮะถ้ากราฟนี่จะพอๆต้องกราฟยานี11นะฮะจะพอมากเลยนะครับถ้ากราฟสวยๆก็ต้องเป็นกราฟเบญจางคประดิษฐ์นะฮะจะดีมากนะฮะแล้วยังไงซักซ่ามาแล้วครับแชคเกิลก็ใส่ตัวหนึ่งโดนเฮงแล้วโอ้โหโพลิฟิเคชันสวยนะทำดีเรชันเข้าไปแล้วโดนตบไป2ก่อนแล้วครับทั้งเบนแล้วก็สปีดเบเกอร์เหลือแซนคิงแซนว่าไงแซนโดนโพลิฟิเคชันแชคเกิลไว้ด้วยแล้วเรียบร้อยครับซักซ่าเก็บไปครับกราฟกราฟนี่เป็ดอาบน้ำในคลองนะฮะปลาก็ต้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเนี่ยฮะกราฟรถกูเดี๋ยวกราฟรถกูนี่น่าจะนานแล้วนะถ้ากราฟกินได้ต้องกราฟกราฟนะฮะผมรู้ว่าเด็กผีมันจะเล่นอะไรนะฮะผมจะไม่สู้นะฮะเด็กผีจะเล่นเป็ดเราเออจานเด็กเป็ดเว้ยมาแล้วฮะกดมาเป็นทางด้านของ Exorcism พร้อมกับ Mass Open Ward ครับเคเซอร์ครับนี่ฮะใช้โซราเคสนะครับแทงให้ทีมเลยฮะเกาะเยอะมากครับสำหรับ Death Prophet นะไม่ธรรมดาจริงแล้วทาวเวอร์ที่3พังไปแล้วฮะไม่รู้จะกันยังไงจริงๆฮะแล้วโอ้โหมีรีบาแลกพังแล้วอ้าวข้างหลังโดนเฮกอาร์แล้วครับสลิปเบเกอร์งานหยาบตีติดทำล็อกด้วยโดนแชคเกิลไปอีกแล้วเป็นบียอนกับไลน์ของเคเซอร์ข้างหลังอีพิกเซนเตอร์มาสวยแล้วโคโนสเปียติด2คนนี่แหละฮะไม่มีเพื่อนติดด้วยเลยครับอันนี้แหละของจริงแล้วยิงแบบนี้แฟตว่าไงแฟตก็ตายเหลืออีกนิดนึงแล้วเป็นเท้าฟายแมนไวแล้ว GG ทีมเวิลด์ก็ผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลไปพบกับทีม OG ครับยินดีกับทีมอนาด้วยนะฮะแฟนๆอนาจะได้เห็นอนาตบ OG แล้วนะครับมาดูกันว่า OG ฮะคุณจะเสียใจที่ตบอนาทิ้งออกจากทีมหรือว่าอนาเป็นตัวเลือกที่โดนเขี่ยทิ้งแล้วทีม OG คิดถูกนะฮะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเจอกันนะสำหรับวันนี้ปิดสตรีมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้ผู้ชมเยอะมากอ่ะ400กว่าท่านนะฮะซึ่งนานแล้วนะที่ผมไม่ได้พากคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณคุณกรีนขอบคุณมอดทุกท่านเลยขอบคุณคุณอาร์มด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาพูดคุยกันในช่องแชทนะฮะวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนะครับแซวคนนู้นแรงไปนะฮะพูดไม่ดีพูดคำหยาบก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเอออย่าลืมนะฮะฝากกด follow ช่องด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด follow นะฮะใครที่กด follow แล้วอยากจะสนับสนุนช่อง Donate Subscribe สามารถทำได้นะจ๊ะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบายของจริงจ้ะ บอกโนเทลนะฮะล้างคอรอเลยอนามาแล้วเว้ย
We'll take a long time.